สวัสดีค่ะแตงโมกลับมาแล้วนี่คือห้องเก็บของห้องใหม่นะคะเพื่อให้ตรงกับธีมของช่องเราก็ต้องมาอัดในห้องเก็บของซึ่งความจริงก็คือรูมเมทกูนอนแล้วเดี๋ยวไปเออะมาเทิงหรือโดนด่าก็วันนี้อยากวันนี้รู้สึกแบบอารมณ์ดีมากอยากจะมาเล่าประสบการณ์ขั้นตอนการไปเรียนต่อเมืองนอกสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากเรียนปอโทแอคติ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเอ้ยไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ส่วนตัวเป็นยังไงอันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่แบบเฮ้ยมึงเป็นใครทำไมมึงมาแนะนำทำไมกูต้องฟังมึงอะไรเงี้ยคือไม่ต้องฟังก็ได้แต่หมายถึงว่าก็จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังว่าประสบการณ์เราเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าอยากไปลองทำดูบ้างเผื่อมันจะได้แบบมีเหมือนกับข้อคิดหรืออะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราไปสอบมันก็มีเรื่องที่เราแบบเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยรู้ก่อนก็น่าจะดีอะไรเงี้ยก็อ่ะก่อนอื่นเลยแนะนำก่อนละกันว่าเราเป็นใครเนอะทำไมต้องฟังเราก็เราไปก็อันนี้5ปีมาแล้วนะเมื่อปีแบบ 2015อะไรพวกเนี้ยก็ตัดสินใจว่าเอ้ยจะไปเรียนต่อการแสดงก็แบบเตรียมตัวแล้วก็ติดที่University of California San Diego ก็มหาลัยแม่งก็แรงเป็นอันดับ3ของแบบโรงเรียน MFA ปอโทการแสดงเนี่ยเขาใช้ก็ Graduate School for Acting Degree เปิดหาดูได้ใน Hollywood Reporter ก็ปี2015แม่งอันดับ3กูไปเซิร์ชเมื่อกี้นี้2021ก็ยังอันดับ3 ฉันก็เลยแบบว่าแฮปปี้ก็อันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันก็จะวนๆกันมันก็จะมีเยลเนี่ยอันดับ1ตลอดอันดับ2ก็ NYU จุฬาฯอะไรเงี้ย UCSD ก็วนๆ 3-4 โรงเรียนก็วนกันอยู่เป็นอันดับ1ถึง2 3 4มันมีหลายอันดับไปจนถึง20อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าอันดับต้นเราจะแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงเรียนมันต้องขึ้นอยู่กับจริตของเราด้วยว่าแบบเราชอบอะไรเราอยากไปเรียนอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือรีเสิร์ชก่อนเลยคือถ้าเราส่วนตัวตัดสินใจได้แล้วอะว่าแบบเอ้ยอยากจะไปเรียนต่อว่ะอ่ะรีเสิร์ชก่อนเลยรีเสิร์ชว่าแบบโรงเรียนไหนมันสอนอะไรมันสอนแบบไหนมันใช่สิ่งที่เราอยากเรียนหรือเปล่าเราอาจจะดูจากแรงอันดับก็ได้ก็เซิร์ชในเน็ตว่าเอ้ยอันดับไหนมันมีโรงเรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นที่เราหาเราก็แบบรู้อยู่ไม่กี่แห่งอะไรเงี้ยก็ไปหาดูปรากฏว่าก็มีหลายที่ที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันก็ไปตอนนั้นฉันก็สมัครกราด 7-8 ที่เพราะว่ามันต้องเอาตัวมาไงเหมือนแบบบินมาเสียตังค์มาแล้วจริงๆก็ติดที่เดียวก็พออะไรเงี้ยถ้าเผามันก็แบบถ้าได้เรียนอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเงินอีกแต่อันนี้แบบทีหลังอ่ะเราเรื่องเตรียมตัวก่อนอย่างแรกรีเสิร์ชหามาว่าแบบชอบอะไรแบบแต่ละที่มันรับกี่คนชอบคลาสเล็กคลาสใหญ่อะไรเงี้ยอย่างคลาสส่วนมากปกติมันจะเริ่มตั้งแต่8คนถึง16คนมันจะมี8คน10คน12คน14คน16คนมันจะเป็นเลขคู่นะเพราะว่าเล่นละครมันก็แบบเล่นเป็นคู่จับคู่เล่นอะไรเงี้ยก็อย่างโรงเรียนเราเงี้ย8คนแบบมันน้อยเพราะว่ามันแบบทุนมันฟรีอะไรเงี้ยส่วนพวกเยเวนไวยูเนี่ยก็จะมีความแบบ16อะไรเงี้ย14 12อะไรเงี้ยบางโรงเรียนก็แบบ10อะไรเงี้ยซึ่งบางแห่งก็รับเยอะไปเลยแบบ Actor Studio ก็รับ40อะไรเงี้ยก็เป็นคลาสใหญ่เขาก็แบ่งเป็นห้องเล็กๆอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าชอบการเรียนการสอนแบบไหนหรือว่าแบบจะเลือกจากแบบอารมณ์ก็ได้เหมือนแบบพวกนักแสดงดังๆอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยชอบนักแสดงคนนี้มากเขาเรียนที่ไหนมาอะไรเงี้ยก็ไปเซิร์ชหามาว่าเขาเรียนที่ไหนแบบลูปิต้าจบเยลชอบลูปิต้ามากอยากจะเรียนเยลอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวมาออดิชั่นที่เยลเรารีเสิร์ชปุ๊บใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยมันจะมีแบบรีควีร์เมนต์อะไรบ้างโดยที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นไม่เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันเหมือนกับเตรียมมาเซตหนึ่งเนี่ยแล้วแบบออดิชั่นได้หลายโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ความดีอย่างนึงของไอ้พวกโรงเรียนที่มันแบบว่าอันดับต้นๆน่ะมันก็คือมันจะมีความเป็นมาเฟียคือเหมือนกับว่าภาษีมันดีอะไรเงี้ยเหมือนพอเรียนจบมาปุ๊บรู้ว่าเฮ้ยจบเยลมาอะไรเงี้ยก็จะมีมาเฟียเยลมาเฟีย NYU มาเฟีย UCSD อะไรเงี้ยที่แบบว่าคนที่เขาจบไปแล้วแล้วเขาก็ได้ดิบได้ดีไปอยู่ในที่ที่มีตำแหน่งดีๆแบบพอเขารู้ว่าเราเป็นรุ่นน้องหรืออะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็จะแบบมีความผูกพันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่จะเหมือนกับรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยมันก็นะก็โรงเรียนดีก็มีภาษีมากขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็ดูช่วงเวลาให้ดีๆมันจะมีช่วงเปิดรับสมัครส่วนใหญ่จะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายกลางปีถึงปลายปีแล้วก็เหมือน
จะเริ่มออดิชั่นกันประมาณธันวาถึงกุมภาแล้วคอแบ็กก็คือกุมภาถึงมีนาอ่ะถ้ายังรู้จักว่าคอแบ็กคืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันก็เดี๋ยวอยากจะบอกก่อนว่าคือการมาจะเรียนปอโทการแสดงเนี่ยมันไม่เหมือนกับแบบเรียนปอโทอย่างอื่นเนาะเหมือนเรามีCV resume แล้วก็ส่งไปแล้วก็รอว่าเขาจะรับเราไหมแล้วค่อยบินไปเรียนอะไรเงี้ยคือ acting แม่งต้องเอาตัวมาคือเหมือนกับว่าอันดับแรกบางโรงเรียนอาจจะรับแบบเป็นคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายถ้าเขาแบบว่าเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาตัวมาเพื่อที่เขาจะแบบได้เห็นตัวตนของตัวเราจริงๆแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบ2015นะทุกคนตอนนี้มัน2021โควิดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าไปเช็คดูให้ดีๆแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันก็สิ่งที่เป็นเบสิกเลยอย่างแรกข้อ1เราต้องมีโทเฟลแล้วก็มีทรานสคริปต์จากแบบปอตีที่จบมาเพราะว่าจะไปต่อปอโทก็ต้องแบบจบปอตีมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะไปเรียนที่มันแบบว่าเป็นปริญญาตรีได้แบบว่าปริญญาเป็นเรื่องเป็นราวที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเอ้ย Stella Adler Studio อะไรเงี้ยอันนี้คือต้องมีทรานสคริปต์นะแล้วก็แปลมาไปให้มหาลัยที่จบมานานะเขาแปลให้จ่ายตังค์ไม่กี่บาทแล้วก็ข้อ2คือ SOP หรือว่าเป็นคำย่อของ Statement of Purpose ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็น statement ที่เราเขียนเองพิมพ์ขึ้นมาเองว่าแบบทำไมเราถึงอยากจะเรียนที่มหาลัยนี้ทำไมเราถึงแบบมี passion กับ acting ยังไงเห็นอนาคตตัวเองยังไงอะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราแบบมีแพชชั่นนะไม่ใช่แบบว่าไก่กาเหมือนเรียนแล้วจะมาดรอปอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่ามีความมุ่งมั่นแบบมีแพชชั่นกับ acting ยังไงอะไรเงี้ยอย่างที่3คือต้องมี letter of recommendation หรือว่าจดหมายจากครูหรือว่าแบบผู้กำกับที่แบบเคยทำงานด้วยกันแล้วแบบการันตีให้เราว่าแบบควรจะรับเรานะเราดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมหาลัยนึงก็จะใช้ประมาณ 2-3 ฉบับเราก็อาจจะไปแบบว่าขอใหแต่ละคนเขียนให้แบบไม่เหมือนกันถ้าเราสมัครแบบตอนนั้นเราสมัครแบบ8ที่นึกภาพป่ะมันไม่ใช่ว่าให้เขาเขียนจดหมายมาแล้วเราส่งเองนะมหาลัยคือเขากลัวเราจะมาแต่งเองไงเขาก็เหมือนกับว่าบอกมาว่าใครที่จะมา recommend เราส่งอีเมลไปแล้วเขาก็จะส่งอีเมลไปหาคนคนนั้นแล้วก็ให้เหมือนกับว่าไปเขียนจดหมายในลิงก์อะไรแบบนี้แบบไปส่งกันเองคือแบบฮะแบบตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าคนที่แบบ recommend ฉันเขียนอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็จะช่วยถ้าสมมติว่าแบบอาจารย์เราเนี่ยเป็นศิษย์เก่า NYU อะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยว่าแบบให้เขาเขียน recommend ให้ที่ NYU ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องซ้ำกันไงเหมือนหลายมหาลัยตอนนั้นเราก็มีคนเขียนให้หลายคนแบบเพราะว่าไม่งั้นครูคนนึงเราจะต้องมาแบบโอ้โห submit ให้เรา8ที่อย่างเงี้ยเราก็เกรงใจใช่มั้ยเราก็เหมือนกับแบบขอครูคนนี้ submit ให้เรา3ที่ครูคนนี้3ที่อะไรเงี้ยบางมหาลัยมันจะเอา2ฉบับเราก็แบบ2คนบางมหาลัยเอา3ฉบับอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ไปดูว่ามหาลัยที่เราอยากทำนี่ที่เราอยากเรียนนะเขาเอากี่ฉบับข้อ4อันนี้คือ headshot อันนี้คือเป็นรูปถ่ายของเราขนาด8คูณ10นิ้วแล้วก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะแบบเลือกเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือมันไม่ต้องแบบว่า professional ไปจ้างก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราก็อาจจะแบบสมมติว่าเพิ่งจบปอตีมาแล้วแบบยังไม่ได้ไปทำงานยังไม่ได้แบบว่ามี headshot ที่แบบไปจ้างช่างแพงๆอะไรเงี้ยถ่ายเองได้แต่ว่าเอาให้ชัวร์ว่าเหมือนแบบกล้องมีคุณภาพนิดนึงไม่ใช่แบบรูปแตกถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยคือแบบเลือก background เคลียร์แบบนี้ไม่เอานะแบ็คกราวด์แบบสีเดียวอะไรเงี้ยไม่ยุ่งอ่ะเหมือนกับว่าพอมองแล้วเห็นเราไม่ได้เห็นแบบโอ้โหอะไรวะข้างหลังแบบกลายเป็นว่าดึงความสนใจไปจากหน้าเราอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปหน้ายิ้มหน้าไม่ยิ้มได้หมดจะแนวตั้งแนวนอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแนวตั้งกันแล้วก็แบบมันก็จะแบบบางที่ก็จะทำเป็นเฟรมแล้วก็มีชื่อเราข้างล่างแล้วเสร็จปัจจุบันนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็ส่งออนไลน์กันแล้วอะสมัยก่อนมันก็จะคือปริ้นไงปริ้นต้องใช้อะไรเงี้ยสมัยนี้ไม่รู้นะต้องไปดูกันเองว่าเขาจะเอายังไงแต่ก็ต้องถ่ายรูปมาแล้วก็อันเนี้ยข้อควรระวังคือมึงอย่าแต่งรูปมากหรือว่าแบบอย่าแต่งหน้าแต่งเยอะขนาดที่แบบมึงโผล่ไปแล้วเขาแบบทำไมมึงสวยไม่เท่ารูปมึงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยทำไมมึงหน้าไม่เหมือนรูปเขาแบบคือเขาก็คาดหวังว่าพอมึงมาแล้วเนี่ยมึงก็จะหน้าเหมือนรูปถ่ายของมึงนึกภาพป่ะถ้าสมมติว่ามึงให้เขาแต่งหน้ามึงสวยมากอะไรเงี้ยแล้วพอมึงไปเองมึงแต่งหน้าเลอะเทอะแบบไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าอ้าวทำไมหน้าไม่เหมือนรูปอะไรเงี้ยก็คือเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องแบบแต่งเยอะมากเอาให้เราแบบเวลาเราจะโผล่ไปเราเหมือนเดิมหน้าเหมือนรูปอะไรเงี้ยให้เหมือนมากที่สุดเหมือนแบบแล้วก็
แต่ให้ก็ดูดีนะแล้วก็อ่ะต่อไปก็คือเป็นเรซูเม่อันนี้ก็คือเป็นลิสต์ผลงานของเราว่าแบบเคยทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องเครียดมากคือมีเท่าไหร่ก็เขียนเท่านั้นคือบางคนจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยบางคนเขาจบปตรีมาเขาแบบเรซูเม่เยอะเคยทำงานมาเยอะไม่เป็นไรคือเรามีเท่าไหร่เราก็เขียนเท่านั้นฉันมีเพื่อนที่แบบจบวิทย์กีฬามาแล้วก็แบบพอเรียนจบปรากฏว่าเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นละครคอมมูนิตี้เธเตอร์แถวบ้านแล้วแบบติดใจแล้วก็แบบชอบก็เลยมาสมัครปโทอะไรเงี้ยแกมีประวัติผลงานเล่นมา2เรื่องอะไรเงี้ยก็มีแต่มันเก่งมันก็เลยติดอะไรเงี้ยก็เรซูเม่อันเนี้ยมันจะมีฟอร์มของมันซึ่งอธิบายตรงนี้มันไม่มีเห็นรูปภาพไปเสิร์ชเอาในเน็ตถ้าเราเสิร์ชว่าเหมือนแบบเรียกว่าอะไรวะเสิร์ชว่าแบบ acting resume sample อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวจะแบบอธิบายว่าต้องทำยังไงบ้างส่วนใหญ่มันก็คืออีเมลมันขึ้นหัวจะเป็นชื่อเราใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบอีเมลเบอร์โทรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนติดต่อเรายังไงนี่เปล่าแบบเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งว่าเป็นละครเวทีละครทีวีภาพยนตร์อะไรประมาณเนี้ยโดยที่เราก็บอกว่าเราเล่นเรื่องอะไรถ้าเป็นละครเวทีเนี่ยก็บอกว่าเรื่องอะไรแถวแรกเรื่องอะไรเสร็จปุ๊บต่อด้วยชื่อตัวละครคือถ้าเล่นเป็นหมู่มวลหรือว่าเป็นแบบนักแสดงสมทบอะไรเงี้ยเล่นหลายบทบาทแบบจะต้องมานั่งเขียนว่าผู้หญิง1นางพยาบาล2อะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนก็เขียนว่าองซอมเบิลแล้วก็เขาก็จะเข้าใจเราไม่ต้องมาลิสต์ชื่อตัวละครแล้วก็สุดท้ายก็เล่นที่ไหนใครกำกับถ้าเป็นทีวีเนี่ยก็จะชื่อละครที่เล่นใช่ไหมแล้วก็ประเภทตัวละครอันนี้ไม่ต้องบอกชื่อเพราะเขาไม่อยากรู้ว่าเหมือนแบบเล่นเป็นแบบเรื่องไงเล่นเป็นผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้อะไรเงี้ยคือแบบไม่อยากรู้อยากรู้ว่าเป็นตัวละครประเภทไหนเช่นแบบเป็นซีรีส์เรกูล่าก็คือแบบเป็นตัวละครหลักอ่ะออกทุกตอนอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเกสตาร์ที่แบบเขาเชิญมามีบทเยอะอะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะมาแค่เอพิโซดเดียวหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นโคซาที่แบบว่าเล่นไม่เยอะหรอกเป็นเหมือนแบบเป็นเรียกว่าไงวะเป็นนางหน้าห้องของพระเอกอะไรเงี้ยที่แบบคอยรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะแบบแล้วมาตอนเดียวอะไรเงี้ยแบบน้อยๆแต่ว่าแบบก็ถือว่ามีบทพูดอะไรเงี้ยก็เรียกว่าโคสตาร์แล้วถ้าเป็นพวกที่แบบอ่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างผิดสมมติว่าเป็นนางรับโทรศัพท์หน้าห้องพระเอกเนี่ยทุกซีนที่พระเอกแม่งเดินผ่านเราก็จะมานึกภาพป่ะทุกครั้งที่เป็นออฟฟิศพระเอกเราก็จะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้พูดเยอะเราก็คืออยู่ตรงนั้นอยู่ทุกตอนแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเรียกว่า recurring ซึ่งอันเนี้ยดีกว่าโคสตาร์นะเพราะว่าโคสตาร์มันเหมือนมาออกตอนเดียวเหมือนแบบพระเอกซื้อเค้กอะไรเงี้ยแล้วเราแบบขายเค้กแต่ว่าหน้าบึ้งแล้วแบบขายเค้กอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าโคสตาร์คือแบบเห็นครั้งเดียวแล้วจบไปอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้กลับมาอีกแต่ถ้าเป็นแบบว่าในเรื่องแบบเพื่อนพระเอกมาเยี่ยมจากแดนไกลอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ในฉากเยอะๆแต่มาแค่ตอนเดียวอันนี้เรียกว่าเกสตาร์โอเคนะเข้าใจประเภทนะอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็บอกอ่ะเล่นเน็ตเวิร์กไหนช่อง3ช่อง7 NBC อะไรก็ว่าไปอ่ะ Netflix อ่ะแล้วก็ใครกำกับอ่ะเพราะอันนี้มันเหมือนบางทีมันพ่วงกับดังอะไรเงี้ยคือมันจะต่างกันอันนี้เขาอยากได้ประเภทตัวละครเพราะว่าละครแบบทีวีมันเหมือนแบบมันเยอะอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเธอชื่อลินดาชื่อแหม่มอะไรเงี้ยแบบมึงเป็นใครวะแหม่มแบบนึกภาพออกปะแต่ในขณะที่ละครเวทีเนี่ยให้บอกชื่อตัวละครเพราะว่าละครเวทีมันก็ไม่ได้มีมากมายนะพอแบบเล่นเรื่องนึงแล้วแบบเขาก็จะรู้แบบเหมือนอย่างเช่นแบบเล่นโอเทลโลเงี้ยจะต้องมาบอกไหมว่าเป็นตัวละครหลักมึงก็บอกไปสิว่ามึงเล่นเป็นโอเทลโลเขาก็รู้แล้วว่ามึงเป็นตัวละครเด่นดังอยู่ในเรื่องนี้เพราะชื่อเรื่องชื่อโอเทลโลอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมีความแบบรู้กันว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครหลักหรืออะไรอะไรเงี้ยส่วนภาพยนตร์อันนี้ก็คือบอกชื่อภาพยนตร์แล้วก็ประเภทเหมือนเดิมไม่ต้องบอกชื่อบอกประเภทแต่ประเภทของภาพยนตร์เนี่ยอันนี้มันจะต่างนะมันจะเป็น support มันจะเป็น principal ก็แบบเป็นตัวหลักตัวเอกแบบเป็นณเดชน์เป็นยาย่าเป็นตัวละครหลักอะไรเงี้ยแล้วเสร็จอีกอันนึงคือเป็น principal หรือว่าเป็น lead อะไรเงี้ยเรียกว่า lead principal เป็นแบบตัวหลักๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น supporting supporting ก็คือใดๆเลยมึงใดๆที่ไม่ใช่ extra ใดๆที่แบบมีบทพูดนิดๆหน่อยๆอยู่ในเรื่องเป็นเหมือนแบบอยู่ในเรื่องทำให้เรื่องเดินต่อไปอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าที่แบบเดินผ่านอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ขึ้นจออะไรเงี้ยเวลาทั้งทีวีทั้งภาพยนตร์เลยนะถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้ามึงไม่ต้องเขียนเครดิตเอ็กซ์ตร้ามันจะทำร้ายเรามันไม่ต้องเขียนเขาไม่อยากรู้แล้วก็ถ้าสมมติว่าทำหลายอย่างเนี่ยเรา
เลือกเฉพาะอันที่เราอยากนำเสนอก็พอก็ได้เหมือนแบบเหมือนเคยเล่นมาแล้วแบบ50เรื่องอะไรเงี้ยเรซูเม่หน้าเดียวไม่พอก็เพราะว่าเรซูเม่เนี่ยต้องแบบแม็กติดกับheadshot มันจะอยู่ด้านหลังก็คือแผ่นเดียวไม่ต้องมาแบบอุ๊ยฉันเคยเล่นมาเยอะมากเรซูเม่7หน้าเนี่ยไม่มีใครอยากดูเสียเวลาเอาเรื่องที่แบบเป็นตัวเด่นๆเป็นเรื่องที่แบบอยากจะนำเสนออะไรเงี้ยก็น้อยโปรเจกต์แต่ว่าดีเนี่ยดีกว่าเยอะโปรเจกต์แต่แบบมึงเดินผ่านทั้งนั้นเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่ต้องบอกส่วนพอภาพยนตร์เป็นชื่อภาพยนตร์ประเภทตัวละครใช่ไหม principal supporting lead อะไรก็ว่าไปแล้วก็ตามด้วยโปรดักชันที่เราแบบถ่ายทำอาจจะแบบแล้วก็ชื่อพุ่มกับแล้วถ้าเป็นเหมือนแบบเป็นละครเขาเรียกว่าเป็นหนังสั้นมหาลัยอะไรเงี้ยก็เขียนไปว่าเป็นแบบมหาลัยอะไรหรืออะไรเงี้ยซึ่งพอเรามาเรียนปอโทเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าไงวะละครมหาลัยละครโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าโอเคเป็นเครดิตได้ที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเรียนจบแล้วออกมาทำงานเป็นแบบ professional เงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยนับเครดิตแบบงานมหาลัยเพราะเขาบอกว่ามันไม่ professional มันไม่ได้แบบเขามาจ้างเราจ่ายตังค์เป็นโรงละครจริงจังอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามันเป็น educational อะไรเงี้ยแม้ว่าเราจะเรียนจบมาแล้วกลับไปเล่นแล้วเล่นที่มหาลัยเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบมันเป็น educational ไม่ professional อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เรามาสมัครเข้าปอโทเพราะฉะนั้นเขียนเลยถ้ายังไม่ค่อยมีเนี่ยเขียนมามีอะไรก็ใส่มาโฆษณาไม่ต้องใส่เพราะว่าแม้ว่าบางคนจะเล่นโฆษณาเยอะมีประสบการณ์อะไรเงี้ยเราสามารถใส่ไปได้ว่าแบบ commercial available upon request อันนี้คือจะเหมือนปกติจะเป็นแบบสำหรับเรซูเม่ของคนที่ทำงานแล้วมากกว่าที่จะแบบใส่เรื่องโฆษณาเพราะว่าเขาไม่ค่อยแบบว่าเพราะว่าเวลามาเรียนปอโทการแสดงส่วนใหญ่มันจะเป็นละครเวทียกเว้นว่าเราไปเรียนแบบอยากจะเรียนปอโทการแสดงทีวีอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต่างกันไปของเรานี่เป็นละครเวทีก็จะเล่าให้ฟังว่าโฆษณาไม่ต้องใส่เครดิตโฆษณาไม่ต้องใส่แล้วก็ต่อด้วยเทรนนิ่งหรือว่าเอดูเคชันของเราซึ่งอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำงานมาเยอะแต่ว่าแบบฝักใฝ่นึกว่าเรียนเยอะอะเรียนเทรนนิ่งกับคนนู้นคนนี้อะดีใส่ไปเยอะๆเหมือนแบบอาจจะแบบอ่ะจบปอตีถ้าสมมติว่าจบปอตีด้านละครเวทีมาก็เขียนไปอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรวิทย์กีฬาก็วิทย์กีฬาแล้วเสร็จปุ๊บมีคนนึงเรียนจบประวัติศาสตร์ศาสนาอะไรเงี้ยแบบมันก็ติดเว้ยไม่ต้องกลัวเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เรียนคอร์สอะไรมาใส่ไปเลยแบบยิ่งครูดีๆครูดังๆสตูดิโอดังๆอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งดีไงเหมือนแบบว่ามี education มานะเหมือนแบบภาษีดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อะไรที่คิดว่าดีแบบใส่ไปเลยแล้วก็ตบท้ายล่างสุดก็คือเป็น special skill อันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อสามารถพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเอาเฉพาะอันที่เราทำได้ดีจริงๆเข้าใจมั้ยบางคนจะมาแบบเขียนงานอดิเรกชอบร้องคาราโอเกะเงี้ยไม่ต้องบอกแบบไม่เป็นไรไม่อยากรู้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเข้ามาถ้าแบบร้องเพลงเก่งมากอ่ะอันเนี้ยใส่ไปว่าซิงกิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไปด้วยว่าเรนจ์คืออะไรเช่นแบบโซปราโนหรือว่าแบบแอลโตเมสโซโซปราโนบาริโทนอะไรเงี้ยก็คือใส่ไปว่าเราร้องเสียงอยู่ตรงไหนเพราะบางทีก็อาจจะมีผลสำหรับโรงเรียนที่เขามิวสิคัลเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่เราทำได้ดีจริงๆเช่นแบบอุ้ยเป็นนักบอลมหาลัยเว้ยอะไรเงี้ยใส่เลยดีเพราะว่าเหมือนแบบช่วยแบบเล่นบอลได้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นเชฟเคยเป็นเชฟจริงจังอะไรเงี้ยทำใส่ได้แต่ถ้าแบบชอบทำกับข้าวอะไรเงี้ยมีช่อง YouTube ทำกับข้าวไม่ต้องยกเว้นว่าเราจะเหมือนแบบทำเยอะจริงๆแบบเก่งจริงๆเป็นอาชีพหรืออะไรประมาณเนี้ยอะไรที่มันเป็นความสามารถพิเศษของเราอะไรเงี้ยใส่ไปอ่ะต่อไปยาวไปยังวะอันนี้เป็นคือเตรียมตัวนะเตรียมตัวอยู่เมืองไทยนะก่อนไปนะแล้วก็พอไอ้เรื่องประปรายพวกนี้เรียบร้อยแล้วมึงจะเอาอะไรไปออดิชั่นอันนี้คือแล้วแต่มหาลัยแต่มันจะมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรทีเดียวก็คือเวลาเราจะเริ่มว่าเฮ้ยเอาอะไรไปออดิชั่นส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมบทละครเวทีมากกว่าบทละครทีวีเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ทำไมนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันสอนละครเวทีเป็นหลักไงมันก็เลยอยากให้เอาบทละครเวทีอะมาออดิชั่นแล้วเป็นบทโมโนโลกอะไรพวกเนี้ยแบบบทพูดคนเดียวมันก็จะเหมือนกับว่าซ้อมมาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเฮียเราข้ามไปแล้วเอาใหม่คือสิ่งต้องทำคือมึงไปอ่านบทละครเยอะๆอ่านบทละครเป็นพันๆเรื่องเลยมึงดานได้อ่านไปเลยแล้วเลือกมาว่าแบบบทที่เวิร์กกับเราที่สุดบทโมโนโล็อกเลือกมาแบบพูดคนเดียวอะไรเงี้ยเลือกมาแล้วก็ปกติเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมีเป็นว่าให้มีบท contemporary 1อันโมโนโล็อกคอนเทมพอรารีมึงจะคอมเมดี้หรือดราม่ามึงจะตลกหรือมึงจะโศกเศร้าหรือมึงจะจริงจังก็เรื่องของมึงแต่นี้ให้เป็นแบบว่าอันที่แบบ
นำเสนอความสามารถของเราได้ดีที่สุดนึกออกปะเช่นถ้าสมมติว่าอุ๊ยเป็นคนเล่นคอมเมดี้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาบทคอมเมดี้มาสินึกออกมั้ยถ้าเป็นคนที่แบบเออเล่นคอมเมดี้จังหวะยังไม่เป๊ะหว่าเลยจะมาเรียนไงหรืออะไรเงี้ยแต่แบบบทดราม่าเราเล่นได้ดีเรามีความจริงใจอะไรเงี้ยเออก็เอาบทดราม่าเลือกอันที่มันแบบอันที่มันส่งเราอ่ะเอออย่าไปแบบว่าเลือกโอ้นี้ป๊อปปูล่าช่างมันเป็นบทที่เขาไม่เคยเห็นเลยก็ได้แบบเอามาจากไหนก็ได้แต่แบบคิดว่าเป็นบทที่คนอื่นเขียนดีกว่าแบบเขียนเองเพราะเขาจะถามว่าแบบมาจากไหนอะไรเงี้ยอืมแล้วก็คือบางคนอ่ะจะเล่นเหมือนแบบไม่ต้องมาโชว์พาวแบบอุ้ยฉันสามารถเล่นบทบาทคนแก่อายุ70อะไรเงี้ยคือแบบเออเล่นได้ก็ดีแต่แบบไม่ต้องเอามาออดิชั่นเพราะว่าเวลาออดิชั่นเข้าไปอ่ะเขาก็ไม่เอามึงมาเล่นเป็นคนอายุ70ตลอดเวลานึกเปล่าในชีวิตจริงอ่ะเออเหมือนแบบว่าพอจบไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็เอาคนอายุ70มาเล่นไงแต่ว่าคือเออมึงอยู่ในโรงเรียนเงี้ยเล่นไม่มีคนอื่นเราต้องเล่นเป็นคนแก่หรืออะไรเงี้ยเออได้แต่ว่าเหมือนแบบอย่าเอาบทที่มันแบบห่างจากเรามากเกินไปเขาว่าอยากรู้จักเราอยากรู้จักตัวตนของเราเหมือนแบบหน้าแบบเนี้ยอายุแบบเนี้ยเลือกบทที่มันแบบว่าส่งเราดีกว่าอย่าไปเลือกบทแบบเด็กอายุ10ขวบแล้วต้องมาเล่นเด็กหรือว่าแบบบทอายุคนแก่มากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออเอาที่มันแบบว่าช่วยนำพาให้ส่งให้เราดูดีอ่ะอืมแบบบทนี้เล่นแล้วแบบอืมดีอะไรเงี้ยก็อันแรกก็จะเป็น contemporary อะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบทคลาสสิกอันนี้ส่วนมากก็จะเชกสเปียร์แต่ว่าไม่เสมอไปบางที่ก็แบบว่าคลาสสิกอะไรก็ได้จะเป็นละครกรีกก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเออให้เลือกมาเป็นอันนึงคอนเทมพอรารีอันนึงคลาสสิกแล้วอันเนี้ยเขาไม่ระบุไงว่าจะตลกหรือจะดราม่าเพราะฉะนั้นก็เลือกมาเองอาจจะเหมือนแบบเอ้ยถ้าอันนี้ตลกไปแล้วอันนี้ดราม่าดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะได้เห็นเรนจ์ของเราว่าแบบทำได้เยอะทำได้หลายแบบซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูให้ดีด้วยว่ามหาลัยเขากำหนดอะไรเพราะบางอันคลาสสิกเชกสเปียร์เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบไม่ให้เอาบัลลาดนะไม่ให้เอาprose นะต้องเป็น verse อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเพราะว่าเทคสเปียร์มันจะมีหลายแบบมันจะมีแบบว่าเออของจองนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ดูให้ดีว่าเขาบังคับอะไรเอออย่าโป๊ะเดี๋ยวเสียดายเออแล้วก็แต่ละบทไม่ต้องเลือกยาวมากเอาประมาณแบบว่าโมโนโล็อก 1-2 นาทีพอบางที่เขาแบบว่าจับเวลาเลยนะเว้ยแม่งกด iPhone จับเวลากูพูดบทอยู่กลางบทแม่งยังไม่จบขอบคุณค่าเชิญออกหมดเวลาเพราะว่าเหมือนแบบคนเขาเยอะอะเหมือนแบบคนมารอออดิชั่นเยอะจะมาให้เวลาเรามากกว่าคนอื่นมันไม่ยุติธรรมอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่บางที่เขาก็มีความแบบผ่อนผันว่าแบบเออยาวหน่อยไม่เป็นไรสนใจดูอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเราเตรียมของเรามาดีแบบแน่นอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่านึกภาพว่าจะได้แบบไม่ต้องเสียเซลล์ด้วยว่าแบบโดนเขาเชิญออกอะไรเงี้ยเพราะว่ามหาลัยเนี่ยกำหนดสล็อตเวลาไม่เหมือนกันเว้ยบางแห่งให้เรา5นาทีบางแห่งให้เรา10นาทีเพราะฉะนั้นเลือกแค่แบบนาที2นาทีพอโดยที่บางที่เขาจะมีแบบว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์สั้นๆแบบ NYU เหมือนแบบเอ้ย UCLA จะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็จะแบบให้ร่วมทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เชิญออกแล้วก็ค่อยๆเรียกเข้ามาทีละคนอะไรเงี้ยแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจอย่างเดียวไม่ต้องคิดมากเขาให้ทำอะไรก็ทำเหมือนแบบลุยอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าจอยเหมือนแบบว่าจำอินอยากให้ทำอะไรทำอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้อะไรประมาณเนี้ยก็จะมีบท2อันใช่ไหมที่เตรียมแต่ขอเสนอแนะนำนะคะว่าให้เตรียมบทแบ็กอัพคือบทอันที่3บทอันเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบหลักๆ2อันนี้แหละฉันเตรียมมาแล้วแต่บทอันที่3เนี้ยอาจจะเป็นแบบว่าอะไรก็ได้อะที่เราแบบว่าสมมติว่าเขาดู2อันนี้จบแล้วเขาแบบว่าเฮ้ยชอบอ่ะมีอะไรให้ดูอีกป่ะอะไรแบบเล่นอะไรได้อีกเล่นให้ดูหน่อยเงี้ยบทที่3เนี้ยเตรียมไว้ในกระเป๋าหลังว่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยบทเนี้ยเคยเล่นแล้วก็แบบว่าแปลกๆตลกดีเราชอบเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันแสดงความเป็นตัวตนของเราหรือว่าแสดงโชว์พาวความสามารถการแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เตรียมไปบทที่3เนี้ยเก็บเอาไว้คือเขาไม่ให้เล่นก็ไม่ต้องเล่นแต่ว่าถ้าเขาให้เล่นน่ะมีดีกว่าไม่มีหรือเปล่าปะมันจะเศร้ามากถ้าเขาแบบว่าเอ้ยชอบมากเลยเล่นให้ดูอีกได้มั้ยมีอะไรอีกไม่เตรียมมาสวัสดีเชิญออกหรือเปล่าปะเขาให้ถ้าเขาอยากดูแล้วว่ามีดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเตรียมไปสัก3อันคอนเทมคลาสสิกแล้วก็อีกอันนึงที่แบบเป็นอันพิเศษที่เราแบบพกไปถ้าอยากดูกูมีอะไรเงี้ยก็แต่ว่าจะมีมหาลัยที่เป็นกรณียกเว้นมหาลัยส่วนมากเนี่ยจะเป็นโมโนโล็อกหมดแล้วก็เนี่ยแหละคอนเทมคลาสสิกแต่ว่ามันแอคเตอร์สตูดิโอเนี่ยไม่รับโมโนโล็อกนะเว้ยต้องมีคนไปเล่นด้วยเพราะฉะนั้นใครจะไปเนี่ยอันนี้ตอนนี้แอคเตอร์สตูดิโอเนี่ย
คือร่วมกับ Pace University แล้วก็คือเป็น MFA มีปริญญาก็คือไม่รับโมโนโล็อกต้องเอาเพื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเอาบทเดียวเลยนะเอาเป็น contemporary ด้วยไม่เอาคลาสสิกไม่เอาเชกสเปียร์เอาแบบบทปัจจุบันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาจะไปถ้าจะไปออเนี่ยก็แบบเตรียมให้ดีว่าเหมือนแบบเออเอาเพื่อนคนไหนมาช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนเล่นไม่เก่งมากไม่เป็นไรเพราะว่าเขาดูเรานึกออกปะเออเพื่อนเล่นเก่งกว่าเรานี่ก็สวยไปเออแต่หมายถึงว่าก็เออซ้อมกันก่อนหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเลือกบทที่แบบไม่ใช่ว่าเพื่อนแม่งเด่นชิบหายแล้วเราก็พูดอยู่สองประโยคคือเลือกบทที่เราเด่นนึกออกปะเอออย่างตอนเราก็คือแบบโชคดีมากแบบเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเออเราก็ให้บทเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนพูดตอนแรกแบบไม่เยอะอ่ะแล้วตอนท้ายเป็นเหมือนเป็นโมโนโล็อกของเราอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นเล่น2คนแล้วไงแต่ว่าตอนท้ายเราแบบพูดเยอะอะไรเงี้ยมันก็แบบโชว์เราอะไรประมาณเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าจะไปแอคเตอร์สตูดิโอเขารับแบบไม่รับโมโนโล็อกนะคะต้องมีเพื่อนไปเล่นด้วยอันนี้สำคัญตอนนั้นคือไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แบบเอ้าอะไรเงี้ยแบบชิบหายก็ไปหาเพื่อนโชคดีมีเพื่อนช่วยอะไรเงี้ยอืมอันนี้ใครแบบว่ารวยมากอยากจะพาเพื่อนบินไปด้วยก็ดีนะคะก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มาออดิชั่นด้วยกันไม่มีก็หาต้องหาให้ได้ก็แฮชแท็กเพื่อนบังเกิดกล้าวไปสมมุติแล้วมีกรณีพิเศษอีกถ้าใครอยากจะไปเยลอ่ะอันนี้สำหรับชาวต่างชาตินะคะเขาจะให้เราอัดคลิปเสียงส่งไปก่อนเขาก็จะมีบทอะไรของเขาแบบเจ้าชายกบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อ่านแล้วก็ส่งไปซึ่งอันเนี้ยมึงระวังเลยกูอะพลาดมาแล้วคือฉันนะก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าอุ๊ยมันมีหลายอย่างมากเลยต้องทำนู่นทำนี่ฉันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรภาษาอังกฤษพูดได้อะไรเงี้ยฉันก็อัดเสียงแล้วส่งไปเลยโดยที่แบบไม่ให้เพื่อนฝรั่งตรวจทานใดๆเลยนะฉันส่งไปเลยแล้วฉันก็คิดว่าจบแล้วไงเสร็จปุ๊บไปเขาก็ส่งอีเมลมาแบบออดิชั่นวันนี้เวลานี้ห้องนี้กูก็อุ่นใจใช่ไหมปรากฏ2วันก่อนออดิชั่นส่งเมลมาหากูบอกว่าอุ๊บเธอฉันลืมดูคลิปเธอเดี๋ยวฉันส่งอีเมลมาใหม่นะกูแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรวะนอนไม่หลับตุ๊ด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 ใจเต้นวันรุ่งขึ้นจำเวลาได้เลย10โมงเช้ากูเปิดอีเมลเธอฟังวิบฟังคลิปแล้วนะเธอมาปีหน้าแล้วกันเนาะแล้วคือกูจ่ายค่าสมัครไปแล้วที่สมัครแต่ละที่เนี่ยสมัครออนไลน์ไปก่อนที่เราจะบินไปใช่ไหมคะแต่ว่าสมัครไปนี่คือจ่ายตังค์ทุกที่ที่หนึ่ง80-100เหรียญคูณเข้าไป 3,000 บาทมึงสมัครกี่ที่มึงจ่ายเหมือนแบบกระเป๋ารั่วเลยอะแต่แบบจ่ายไปแล้วเยลแบบว่าคลิปภาษาอังกฤษเธอไม่ผ่านไม่ให้ออดิชั่นกูจ่ายไปแล้วนะ100เหรียญเอาคืนก็ไม่ได้นึกออกมั้ยมันก็เลยแบบเออระวังตอนนั้นคือแบบว่าในเว็บไซต์อะมหาลัยอื่นมันเว็บไซต์บางทีมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วเราดูเว็บไซต์เยลแบบโอ้มหาลัยแบบดีนักแสดงดีมีความคิดดูสอนแบบรู้เลยว่าสอนอะไรบ้างแบบมันดีมากเว็บไซต์เขาอะเราก็แบบอยากแบบอุ๊ยประดับหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ได้ออดิชั่นร้องไห้มึงคือแบบเศร้าอยู่หลายวันแล้วเพื่อนฝรั่งก็มีความแบบที่แนะนำให้เรามาเยอะก็แบบรู้สึกผิดมากก็แบบอุ๊ยไม่ได้ช่วยเราดูก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออช่างมันเถอะมึงแสดงว่าจะไม่ได้มีแบบเหมือนดวงมันจะไม่ได้เนอะนึกภาพออกไหมก็แบบเออจบไปไม่เป็นไรสบายใจแหละก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะกูก็ร้องไห้ข้ามวันอ่ะต่อไปออดิชั่นสมัครอะไรเรียบร้อยเตรียมบทเรียบร้อยมึงจะไปออดิชั่นแล้วนะอันนี้มึงก็บินมาเตรียมตั๋วเครื่องบินเอาให้ดีว่าเขาจะออดิชั่นกันช่วงไหนเออหาที่พักอะไรให้ดีมาถึงปุ๊บเวลาวันนัดออดิชั่นเนี่ยมึงก็ไปถึงก่อนนะไปถึงก่อนสัก 15-30 นาทีเต็มตัวนะนึกภาพออกไหมแล้วก็ลงทะเบียนทำความคุ้นเคยกับสถานที่นิดนึงจะได้ไม่เหวอะไรเงี้ยเพราะว่าไปถึงมันไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยมาถึงเกินเข้าไปเลยคือเราต้องรอก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีคนอยู่ก่อนหน้ารอคิวอะไรเงี้ยพอเขานัดมาบางทีมันเขาอาจจะช้าไงเหมือนคนข้างหน้าอาจจะช้าเราก็เออรออยู่ข้างนอกคนข้างนอกก็บางทีก็จะแบบเครียดประสาทแตกอะไรเงี้ยทำตัวสบายๆค่ะทุกคนสบายๆไม่ต้องเครียดอย่ากลัวค่ะเราเป็นตัวของตัวเองเราทำกันบ้านมาแล้วอย่ากลัวเราก็คิดไปว่าคิดว่าไปสนุกเนอะแบบอย่าคิดมากคือแบบทำให้ดีที่สุดร่าเริงเราเป็นตัวของตัวเองเข้าไปในห้องทักทายกรรมการอันนี้บางคนเขาแนะนำมาเลยว่าอย่าไปสะแดนจับมือเพราะว่าโอ้ยคนออดิชั่นกันมากมายมหาศาลมึงจะไปจับมือเขาก็จะจับมือคนมาเป็นร้อยเชื้อโรคเจิมซึ่งยิ่งช่วงนี้โควิดคิดว่าคงจะไม่มีแล้วมั้งอะเออก็แบบเขาก็บอกว่าเออเป็นไปได้ไม่ต้องพยายามเข้าไปกอดไปจับมืออะไรเขามากก็เข้าไปก็เออแนะนำตัวอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะชิลอยากมาจับมืออะก็จับนะแต่หมายถึงว่าแบบอย่าไปเสนอตัวแบบว่าเอ้ยไม่รู้จักเพิ่งเจอกันครั้งแรกใจเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออพอแนะนำตัวเองเสร็จเขาก็จะแบบว่าเออบอกว่าเรียกว่าไงเหมือนแบบจะเล่นเรื่องอะไรบ
บทเอาเรื่องจากเรื่องอะไรเล่นเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็อ่ะพร้อมก็เริ่มอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมีเก้าองค์เก้าอี้มีอะไรเราก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ทำสมาธิอะไรของเราแล้วก็เล่นเลยซึ่งเหมือนแบบถ้าเราต้องการเวลาทำสมาธิเช่นบทเป็นบทแบบโอ้โหดราม่าหนักมากขอทำสมาธิ2วีอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเออขอเวลาทำสมาธินิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะพอเขาเข้าใจนึกออกปะอืมแล้วอันเนี้ยเนี่ยบางทีกรรมแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบทผู้คนเดียวใช่ไหมบางทีคนก็จะแบบมองตรงไหนดีวะอะไรเงี้ยคือบางที่เนี่ยกรรมการก็จะไม่ชอบให้มองตาเขาแบบให้มามองเขาเพราะว่านึกภาพดูสิเขาออดิชั่นมาทั้งวันอะมีนักแสดง50คนมาถึงก็มามองตาเขาแล้วก็เล่นบทดราม่าด่าเขาอะไรเงี้ยคือบางทีบางคนเขาไม่ชอบอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราถามเขาได้นะบางคนเขาไม่ว่าเราก็ถามเขาว่าเออแบบลุกแอดยูได้ไหมอะไรเงี้ยเออบางคนก็จะบอกเลยว่าเออ I prefer not นะยูลุกไปข้างหลังอันเนี้ยก็คือเหมือนเราก็คือจะมองผ่านกรรมการแบบมองข้างๆมองกำแพงหาจุดอะไรเงี้ยแล้วก็พูดแล้วก็เล่นของเราไปเข้าป่ะโดยที่ไม่ต้องมาเอาตัวกรรมการเป็นคนที่แบบพูดใส่กรรมการอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ไหนกรรมการเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยนี่ก็ไปดีลกับเราเองอ่ะแล้วก็ไอเรื่องพร็อพเนี่ยมึงอย่าเยอะเขาไม่ค่อยชอบถ้าเราจะมีพร็อพแบบจะมีแบบผ้าพันคอ1ผืนเอามาใช้เล่นอะไรเงี้ยโอเคเพราะมันมากับตัวเรานะคะใส่เสื้อผ้ามามีผ้าพันคอเล่นอะไรนิดหน่อยมีแว่นใส่ทำนู่นนี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยโอเคแต่ถ้ามึงจะแบบอู้พกปืนปลอมมาด้วยอะไรเงี้ยมีโคมไฟอะไรเงี้ยเฮ้ยเยอะไปเยอะไปอย่าเยอะเขาไม่ชอบพร็อพเยอะอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าเขาไม่ค่อยชอบพร็อพเยอะกันมันดูลุงลังมันเหมือนกับว่าดึงความสนใจแทนที่จะได้ดูเราต้องมาดูเรา manage พร็อพนึกออกไหมเออแล้วก็จะใช้เก้าอี้ใช้อะไรได้นะแบบทำตัวตามสบายเอาให้เราสบายใจเอาให้เราแบบรู้สึกว่าโอเคปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมดึงเก้าอี้มาใช้หรืออะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วก็แต่ส่วนมากก็ยืนอะไรเงี้ยนะไม่มีปัญหาทำได้ทุกอย่างแล้วก็เสร็จปุ๊บพอถ้ามีคำถามอะไรพอเล่นเสร็จเขาจะถามว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีคำถามอะไรที่แบบเอ้ยต้องอยากรู้จริงๆหรืออะไรเงี้ยก็ถามได้เหมือนแบบทำตัวปกติไม่ต้องกลัวเออแล้วแต่ว่าบางที่เขาก็จะมีแบบ Q&A session หลังออดิชั่นแบบรอทุกคนออดิชั่นเสร็จแล้วก็แบบมี Q&A session ถามเกี่ยวกับมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาอธิบายเอานักเรียนเก่ามาพูดบ้างอะไรเงี้ยบางที่มันมีแบบนี้ก็ถ้ามันมีอ่ะถ้าเขาบอกแล้วเรารู้ว่ามันจะมีก็ไม่ต้องมาถามในห้องอ่ะก็เก็บไว้ถามตรงนั้นก็ได้จะได้แบบไม่เสียเวลาเขาอะไรเงี้ยซึ่งถ้าบางคนแบบกรรมการเขาเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็แบบขอบคุณค่ะเชิญออกอะไรเงี้ยอย่าเฟลนะอย่าเฟลเขาออดิชั่นทั้งวันมันเป็นงานอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้จะต้องมาแบบอู้ดีมากอะไรเงี้ยคือแบบบางคนแบบฉันเจอกรอกตาใส่ฉันก็มีเหมือนแบบว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบอ้าวไม่ชอบก็ไม่ชอบบางคนมันเทสมันไม่เหมือนกันนึกออกปะในขณะที่แบบกรรมการ2คนนึงแบบกรอกตาไม่ดูเลยอะไรเงี้ยในขณะที่อีกคนแบบโอ้โหแบบไหนดูดิน่าสนใจอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันบางทีกรรมการจะมีหลายคน 2-3 คนบ้างคนเดียวบ้างแล้วแต่ซึ่งอันเนี้ยเคยได้ยินมาอุ๊ยฉันไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนหาว่าเมาสถาบันแต่มันมีคนแบบบางมหาลัยอ่ะบางทีคือเหมือนกับว่าเขาจะรับแบบ16คน10คนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบว่าเลือกอ่ะเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่มีแบบว่าอุ๊ย10คนแล้วเอเชีย10คนเป็นไปไม่ได้ลืมข่าวปาคือมันจะต้องแบบมันต้องมีคนขาวมีคนดำมีคนชายขอบอย่างเรามีคนผิวสีคือแบบมันจะต้องแบบว่ามีแบบเป็นประเภทอ่ะเพราะว่าพอมันเข้าไปในโรงเรียนแล้วถ้าเอาคนที่เป็นแบบไทป์เดียวกันเข้าไปเยอะๆอ่ะก็จะต้องไปแย่งบทกันอยู่ในโรงเรียนอีกถูกป่ะเพราะว่าพอเขาผลิตออกไปเขาก็อยากให้นักเรียนแบบว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในโรงเรียนได้ practice ได้เล่นละครเป็นตัวดีเป็นตัวเด่นไม่ต้องมาแย่งบทกันแล้วก็แบบเพราะว่าเดี๋ยวรุ่นพี่รุ่นน้องก็จะคงมีคนไทป์เดียวกับเราอีกอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกอย่างเช่นแบบหัวแดงมาแล้วคนนึงอันนี้คนนี้เล่นคาแรคเตอร์คนนี้แบบสเตรทเป็นแบบว่าสเตรทพระเอกเลยหล่ออะไรเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะมีความเลือกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราก็เล่าเรื่องเฮียอะไรอยู่เนี่ยคือหมายความว่าไม่รู้เล่าเฮียอะไรแล้วเอาใหม่อ่ะก็หมายถึงว่าไม่ต้องคิดมากถ้าสมมติว่าเขาแบบจบแล้วเขาชวนออกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติมากอ่ะก็แต่ว่ามันก็จะมีเป็นประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แบบว่าก็รวยอ่ะพอออดิชั่นจบผ่านรอบแรกอ่ะบางสถาบันแม่งมี callback evening callback การ callback คือการเรียกกลับมาดูอีกรอบนึงชอบแต่เหมือนแบบเฮ้ยอยากเห็นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบยังไงวะเหมือนแบบกรรมการอีกคนนึงเ
พิ่งมาอะไรเงี้ยแบบเอ้ยเนี่ยชอบคนนี้อยากให้ได้เธอได้ดูเรียกมากลับมาอีกทีอะไรเงี้ยหรือว่าสัมภาษณ์เพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมี call back มี2แบบอันนึงอันแรกจะเป็นแบบ evening call back คือมึงเพิ่งออดิชั่นไปเลยเสร็จปุ๊บมึงก็อ่ะเสร็จแล้วจบไปแดกไอติมอะไรเงี้ยแต่เขาแบบว่าอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกรายชื่อของคนที่ call back เย็นนี้อะไรเงี้ยก็นั่งรอถ้าได้มีชื่อเราก็อ่ะนั่งรอไปเขาก็จะเรียกมึงอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเคยเจอก็เขาจะสัมภาษณ์ว่าแบบอ้าวแล้วยังไงทำไมถึงอย่างงู้นอย่างงี้คุยให้เล่นบทที่อยู่ในกระเป๋าหลังไหนลองเล่นซิอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งเอ้ยบางมหาลัยอย่างแบบ NYU อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบว่ามิวสิคอลนึกออกปะเพราะฉะนั้นนอกจากไอ้บทที่เตรียมมา3อันอะเตรียมเพลงมาด้วยก็ดีสัก16ถึง32บาร์ถ้าเราร้องเพลงได้นึกออกมั้ยก็แล้วเพลงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แค่โชว์สกิลร้องเพลงนะมันคือการโชว์สกิลการตีความเช่นเหมือนสมมติว่าเราแบบเฮ้ยร้องเพลงดีร้องเพลงโอเคอาจจะไม่ได้แบบโอเปร่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นบทคลาสสิกไปแล้วดราม่าเล่นบทนี้ไปแล้วดราม่าแต่แบบเลือกเพลงตลกอะไรเงี้ยเหมือนเพลงที่แบบเป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะมันก็เป็นการโชว์อีกแบบนึงคือบางที่เขาก็ไม่มีให้ร้องเพลงแต่บางที่เขาจะมีว่าถ้าร้องเพลงได้ร้องแบบ NYU อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บออดิชั่นจบเรียกมีนู่นมีนี่เสร็จปุ๊บบางที่ไม่มีคอแบ็กเลยการคอแบ็กนี่คือพอเราออดิชั่นครั้งแรกใช่ไหมจบไปเราออดิชั่นต้นมกราเรารอไปเลยนะ3อาทิตย์เดือนนึงหรืออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าแบบคอแบ็กคือถ้าไม่ได้ยินคือมันไม่ใช่ว่าทุกที่จะมาบอกว่าเราได้หรือไม่ได้คือถ้าเงียบไปเลยก็คืออาจจะไม่ได้แล้วอะแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าคนที่มาออดิชั่นอะมึงหน้าวนๆกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็บราวเดี๋ยวเจอที่บราวเดี๋ยวเจอที่ NYU เดี๋ยวมันเจอที่ UCSD แบบอีเนี่ยเจอทุกที่ที่ไปออดิชั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือแบบวนๆกันอยู่อะนึกออกปะมันก็จะมีกลุ่มแบบนักแสดงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาก็จะแอดอะไรกันไว้แบบก็จะบอกข่าวกันว่าเฮ้ยNYU บอกแล้วนะคอแบ็กแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะอ้าวไม่ได้ยินแสดงว่าไม่ได้แหละอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบกลุ่มนักแสดงอะไรพวกนี้ก็ไปติดตามกันไว้ในเน็ตในอะไรเงี้ยก็มีคนที่เขาแบบมาออดิชั่นเนี่ยเขาก็จะรอสิ่งที่เรียกว่าคอแบ็กคือคอแบ็กใหญ่เนี่ยคือการแบบเรียกกลับมาที่มหาลัยเพราะว่าอย่างตอนเราบินไปออดิชั่นเนี่ยศูนย์รวมการไปออดิชั่นก็แนะนำว่านิวยอร์กเนี่ยดีเพราะว่าทุกมหาลัยเนี่ยมันจะมาที่นิวยอร์กนึกออกปะแม้ว่ามหาลัยเราจะอยู่คอนเนคติคัตอยู่เท็กซัสอยู่ที่อื่นอะแต่ว่าอยู่แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยแต่แบบเขาจะมาที่แบบที่ใหญ่ๆเช่นนิวยอร์ก LA อะไรเงี้ยคือเขาจะเดินทางกรรมการก็จะเดินทางไปตามเมืองใหญ่ๆนึกภาพออกมั้ยก็ไปทีเดียวเราก็ได้ออดิชั่นหลายที่เลยอะไรเงี้ยตอนนั้นไปนิวยอร์กก็ดูละครเวทีหมดตัวหมดตังก็เลือกเอาว่าอยากจะไปออดิชั่นที่ไหนเวลาบินมาทีนึงมันจะได้ออได้หลายๆที่ไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยจะออเยลต้องบินมาคอนเนคติคัตจะออยูซีสดีบินไปแคลิฟอร์เนียหูบินไปทั่วประเทศเลยมึงไม่ต้องไปที่เดียวเขาจะมารวมกันกะเวลาให้ดีว่า NYU ออดิชั่นวันไหนที่รัฐไหนที่เมืองไหนอะไรเงี้ยก็ดูเวลาให้มันไม่ชนกันเขาก็จะพยายามเว้ยเพราะว่ามหาลัยเขาก็ไม่อยากจะเหมือนแบบมากัดตลอดเขาก็แบบอยากจะให้นักแสดงได้มีสิทธิ์เลือกได้แบบออดิชั่นเหมือนแบบเพราะว่าสมมติว่าถ้าคนนี้แบบเก่งมากแล้วแบบออที่อยากเขาก็ไปออที่เยลแล้วเรามหาลัยเรามาติดวันเดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเลือกเยลไม่เลือกเรานึกภาพออกเขาก็จะพยายามแบบไม่ให้วันมันชนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะโชคดีก็คอแบ็กที่ทุกคนรอคอยเนี่ยอันนี้ก็คือพอออดิชั่นเสร็จมึงรอไปอ่ะ3อาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงเขาจะติดต่อมาการที่คอแบ็กเนี่ยก็คือการที่เขาจะเรียกเรากลับเขาจะเรียกเราไปที่มหาลัยอะไรเงี้ยโดยการที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นอย่างตอนนั้นอะเราบินไปนิวยอร์กใช่มั้ยแล้ว call back UCSD แม่งอยู่แคลิฟอร์เนียก็บินไปแล้วเราแสดงว่าเราไม่มีที่อยู่ใช่มั้ยเราไม่มีบ้านเราไม่มีคนรู้จักเขาจัดที่อยู่ให้นะมหาลัยเหมือนกับว่ามหาลัยเวลาเชิญมา call back เนี่ยเขาจะเรียกมาเป็น2เท่าของจำนวนนักเรียนที่จะรับตอนนั้นคือแม่งรับ8คนใช่มั้ยก็ call back มา16คนแล้วมึงจะรู้เลยว่าอี8คนในเนี้ยจะได้แล้วอีก8คนน่ะจะไม่ได้นะครับหลายคนก็จะมีความแบบโอ๊ยกดดันแบบเหมือนแบบเราไปอย่างเงี้ยเจอคนเอเชียก็แบบไอ้เชี่ยไม่มึงก็กูอะไรประมาณเนี้ยนึกออกป่ะแต่ว่าแบบอย่าไปซีเรียสเพราะว่าเขาอ่ะดูเขาไม่ได้ดูฝีมืออย่างเดียวนะเขาจะดูว่ามึงบ้าหรือเปล่าเขาจะดูว่ามึงเป็นคนดีหรือเปล่าประมาณเนี้ยเหมือนแบบจะต้องมาอยู่ด้วยกัน3ปีแบบเจอหน้ากันทุกวันเขาไม่อยากได้ตัวปัญหาเว้ยเหมือนบางที่รับ16คนเขาก็คอแบ็ก32คนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่ามีการทำเวิร์กช็อปให้ได้ลองเรียนเหมือนแบบมันเหมือนการดูตัวกันและกันอะเพราะว่าต่อให้เราได้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยากเรียนที่นี่นึกภาพออกปะ
บางคนเก่งๆแม่งติดทุกที่เลยเยล NYU จุฬาติดหมดเลยทีเนี้ยเขาก็ต้องเลือกนึกออกปะว่าเขาอยากจะไปเรียนที่ไหนเพราะฉะนั้นโรงเรียนมันก็อยากจะให้เราชอบมันเราก็อยากจะให้โรงเรียนชอบเราซึ่งอันเนี้ยเวลาคอแบ็คเนี่ยแฟคัลตี้แม่งมาหมดเลยนะก็จะมานั่งดูสิ่งที่เราเคยออดิชั่นนั่นแหละซึ่งอันเนี้ยก็ทำเต็มที่แต่ว่ามึงไม่ต้องมาเครียดว่าแบบอุ๊ยฉันจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องคือแบบก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละทำไปตามสภาพที่มันได้ทำให้ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะจริงๆแล้วมันการคอแบ็คเนี่ยมันจะเป็นการดูว่ามึงเป็นคนยังไงอยากได้มึงเป็นนักเรียนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาไม่ชอบ acting มึงเขาไม่เรียกมึงกลับมาอยู่แล้วการที่เขาเรียกกลับมาแสดงว่าเขาชอบ acting มึงเขาชอบเขาคิดแล้วอะว่าแบบเออรับคนนี้ดีไหมอะทีนี้มันคือการเทสว่าระหว่างมึงกับอีนี่อะเขาจะเลือกใครประมาณเนี้ยเออเหมือนแบบหรือว่าเคมีของคนที่มาอยู่รวมกันแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยมันเป็นโอกาสของเราที่เราจะแบบว่าได้คุยกับศิษย์เก่าได้คุยกับครูหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ดูด้วยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงวะโรงเรียนนี้ทำไมนักเรียนทุกคนดูเครียดหน้าแบบดูโศกเศร้าอะไรเงี้ยแสดงว่าอาจจะแบบเฮ้ยไม่ใช่ที่ที่เราควรจะอยู่หรือว่าเราไม่ชอบสไตล์นี้แบบเครียดเกินไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยมหาลัยนี้มีความเป็นแบบคอมมูนิตี้สูงมีความเป็นแบบว่าทุกคนสนิทกันชอบจังเลยหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้เราก็จะได้รู้ว่าแบบเออโรงเรียนนี้มันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบเวลาเล่นละครในมหาลัยแบบเขาแคสกันยังไงเหรอหรืออะไรเงี้ยถามได้ถามนักเรียนเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูช่องทางแบบเอ้ยชอบเมืองนี้หรือเปล่าเพราะคือมึงต้องมาอยู่แบบ3ปีนึกออกปะเราก็2ปีครึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูว่าแบบเอ้ยแต่ละที่มันเราจะอยู่ได้ใช่มั้ยที่นี่อะไรเงี้ยเออตอนนั้นแบบว่าติดที่นิวยอร์กแล้วเป็นแบบกูจะอยู่ได้ไหมหนาวมากหนาวคิดอะไรไม่ออกรู้สึกมือเหมือนมีเข็มทิ่มแทงอะไรเงี้ยแบบเออตอนนั้นคือแบบเครียดมากตอนที่แบบติดที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยู่ไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพอมาที่แคลิฟอร์เนียโอ๊ยอากาศดีเออแบบแฮปปี้คือบางคนมันก็เลือกอะไรแบบนี้ก็มีอะไรเงี้ยแต่เออตอนนั้นเลือกก็เพราะเงินเพราะมันฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะมันก็ประมาณนี้มันก็คือเขาจะดูทัศนคติดูนิสัยเราเพราะฉะนั้นเป็นตัวเองถ้าสมมติว่าจะต้องมาเฟกเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้คือถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยนึกภาพออกปะเราก็ทำตัวเราอย่างนี้แหละคือโชว์ให้เขาเห็นไปเลยว่ากูคนแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบเขาก็จะเลือกคนที่แบบจากนิสัยจากทัศนคติดูว่ามันดีไหมมันเข้ากันได้ไหมอยากอยู่ด้วยไหมอีกหลายๆปีก็ดูว่าเราแบบเป็นคนยังไงอ่ะแล้วก็อย่าไปเครียดเยอะเอาเป็นว่าเป็นตัวของตัวเองทำให้มันสนุกประสบการณ์ถ้ามันไม่ติดอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ว่าเราแบบคอแบ็กนะเว้ยมันก็แบบโอเคแล้วอะเสร็จปุ๊บบางโรงเรียนไม่คอลแบ็กเลย no call back คือออดิชั่นครั้งเดียวครั้งแรกแล้วเขาเลือกเลยแต่เขาก็จะใช้เวลานานในการเลือกอย่างบราวน์อะไรเงี้ยเขาไม่คอลแบ็กUS Cal Art เงี้ยไม่คอลแบ็กจะเป็นแบบว่าได้ก็ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมีสุดท้ายพออะคอลแบ็กจบแล้วนะเลิกกลับบ้านก็รออีกโอ้ยคือความรอที่ยาวนานทรมานทุกทนมึงก็รอไป1-3 อาทิตย์อ่ะประมาณแบบออดิชั่นอะไรคอแบ็กไปประมาณมีนาอะไรเงี้ยถึงจะรู้ผลซึ่งมันก็จะรู้ว่าติดที่ไหนบ้างทุกที่ประกาศไม่ตรงกันนะมันจะแบบแล้วแต่ที่แต่บางคนที่มันติดหลายที่เนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยติด NYU แล้วแต่แบบเดี๋ยวขอรอก่อนคือแบบยังไม่ตอบได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวรอเยลผลออกเผื่อติดเยลแล้วเราอยากได้เยลมากกว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยโรงเรียนเขารอเราด้วยคือเขาอยากให้เรามีสิทธิ์ได้ตัดสินใจเขาก็ไม่อยากได้คนที่ไม่อยากมาเรียนที่เขานึกว่าป่ะอยากให้แบบได้รักกันจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่ายอมรอถ้ามันไม่ใช่แบบนานเกินไปโรงเรียนมันก็จะมีความประกาศแบบไล่เลี่ยกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีอะไรแบบเนี้ยที่แบบบางทีเราอาจจะต้องแบบอย่าไปซีเรียสว่าแบบอุ๊ยติดแล้วแต่ว่าผลอีกที่ยังไม่ออกทำยังไงบอกเขาไปเลยว่าเรารอผลอีกที่นึงอยู่มันทำให้เราดูดีดูเหมือนแบบอ่ะติดที่นี่ฉันอาจจะติดที่อื่นรอฉันอะไรเงี้ยเขาก็รอนะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราติดหลายที่ใช่ไหมแล้วเราเลือกที่เดียวอะที่ที่เราไม่เลือกอะเขาก็จะดึงตัวสำรองขึ้นมานึกออกไหมแล้วถ้าเราแม่งไม่ติดหรืออะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าไม่ติดแล้วอะแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มันติดแม่งปฏิเสธเขาก็จะดึงเราขึ้นมาซึ่งบางทีอย่างเงี้ยไม่ได้คอลแบ็กเลยอะแต่คนแม่งปฏิเสธกลายเป็นว่าไม่ได้คอลแบ็กด้วยซ้ำแต่เราอะเป็นแบบคนต่อไปที่แบบว่าถ้าแบบขึ้นมาอีกอันดับนึงก็ได้คอลแบ็กแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกก็มีนะเว้ยเคยมีคนที่มาเรียนที่มหาลัยที่มันเหมือนแบบว่าไม่ได้คอลแบ็กด้วยซ้ำอะแต่ว่าแบบติดสุดท้ายแล้วติดอะไรเงี้ยผลช้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งฉันจำได้ฉันเคยมีที่นึงแบบเพื่อนแม่งประกาศแล้วเพื่อนได้ไปแล้วรู้ไปแล้วว่าได้อะไรเงี้ยฉันก็เหมือนแบบฉันไม่ได้ยินอะไรก็คงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยปรากฏ
ติด UCSD ตอบรับไปเรียบร้อยอีมหาลัยนั้นโทรมาบอกว่าเออเธอติดนะอย่าเอายังไงอะไรเงี้ยตอบรับที่ UCSD ไปแล้วขอโทษอะไรเงี้ยก็เออยังไงก็อยากได้ UCSD มากกว่าอยู่แล้วก็เลยเออโอเคอะไรเงี้ยอืมซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความแบบต้องรอใช่มั้ยมันมีกรณียกไปเหมือนกันนะฉันเคยไปออดิชั่นที่นึงแล้วเหมือนเขาชอบอะไรเงี้ยเขาเดินออกมาบอกเลยว่าแบบติดนะแต่อย่าบอกใครนะอย่างเงี้ยเออเขาก็จะบอกว่าเออแบบชอบมากอะไรเงี้ยเอออย่าไปบอกใครอะไรเงี้ยเออแต่ว่าติดอะไรเงี้ยเอ้ยมีเออก็แบบว่าเป็นไปได้อืมแต่ว่าถ้าเป็นแบบเออสถาบันใหญ่มากๆบางทีเขาก็อาจจะไม่ทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบเออชอบแหละแต่แบบไม่บอกอะไรเงี้ยอืมส่วนมากจะไม่รู้อะไรเงี้ยอ่ะพอบอกว่าติดแล้วแพงไหมต้องบอกเลยว่ามากนะคะก็คือค่าเล่าเรียนแพงมากแต่ละที่มึงดูค่าเล่าเรียนด้วยเยลนี่คือแบบตอนปี2015เนี่ยค่าเรียนอย่างเดียวปีละ 44,000 เหรียญมึงคูณ30เข้าไปนึกออกมั้ยแล้วแบบเรียนอีก 2-3 ปีคูณเข้าไปอีกนึกออกมั้ยก็เลยแบบว่าปริญญาใบนี้ได้มาในราคา4ล้านบาทอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าดูให้ดีด้วยว่าไม่ใช่ว่าจบมาคือเราไม่ได้เรียนเป็นทนายเป็นหมอที่แบบว่าเออมันจะได้งานที่แบบยาวนานจ่ายเยอะอะไรเงี้ยคือแบบจบมาเป็นนักแสดงดอกไม่มีข้าวจะแดกถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการเรียนปอโทแล้วเป็นหนี้แล้วต้องมาเศร้าทีหลังอันเนี้ยอย่าหาทำเลยก็คือเอาให้ดีแบบบางที่เขาก็มีทุนคือมหาลัยเขาก็อยากได้นักเรียนแบบเจ๋งๆเขาก็จะไม่แบบเขาก็จะไม่เรียกว่าไงดีวะเขาก็จะไม่อยากให้เราคิดเยอะเรื่องเงินอะคือถ้าเราเก่งจริงเราดีจริงแล้วเขาอยากได้เราจริงอะเขาจะเสนอทุนให้เราบอกเขาไปเลยว่าอืมไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามให้มากที่สุดเออเหมือนแบบแต่การเป็นนักเรียนต่างประเทศเนี่ยใช้ student aid ไม่ได้เว้ยมันต้องเป็นแบบคนของเขาเลยเป็นคนอเมริกันอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออใช้งบของรัฐบาลโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นที่ที่มีทุนอะก็จะเออดีอะไรเงี้ยอืมบางที่ก็เป็นทุน1ใน3ทุนครึ่งนึงทุนเต็มทุนอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ลองไปหาดูเนาะอ่ะเสร็จปุ๊บตะ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 พอไปเรียนเสร็จก็แบบว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเออจะไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยปกติเรียนมันก็จะมีความแบบว่ามีหอพักนักเรียนราคาถูกให้อะไรเงี้ยแชร์ห้องกับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าบางคนเขาแบบว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยฉันไม่อยากจะมาแชร์ห้องกับคนอื่นแล้วจะไปเช่าอยู่ข้างนอกตามสบายอยากทำอะไรทำนึกออกป่ะมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมึงปอโทแล้วอยากจะทำอะไรทำถ้ามีเงินก็ตามสบายโดยที่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าไอ้พวกที่มาเรียนปอโทการแสดงเนี่ยมึงเวลาแทบไม่มีเลยนะตื่นแบบ 7-8 โมงออกกำลังกายให้ร่างกายดูฟิตอยู่ตลอดเวลาเสร็จปุ๊บ 9 โมงเรียนถึง 5 โมง 6 โมงซ้อมละครถึง 4 ทุ่ม 5 ทุ่มกลับบ้านทำการบ้านอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ซ้อมอะไรเงี้ยเออวันเสาร์ซ้อมอะไรเงี้ยมีวันเดียวคือวันอาทิตย์ให้มึงหยุดมึงก็ต้องทำอะไรคะซักผ้าทำกับข้าวเตรียมสำหรับทั้งอาทิตย์อะไรเงี้ยนึกออกไหมเหมือนแบบเวลามันไม่ค่อยมีทำให้เราจะไม่สามารถแบบมาทำงานพิเศษได้เยอะอะแต่ว่าอันนี้ก็นี่คือประสบการณ์เรานะถ้าที่นิวยอร์กเนี่ยตอนนั้นเพื่อนเรียนเขาก็ทำงานกันเว้ยเพื่อที่จะมาจ่ายค่าที่อยู่มาจ่ายอะไรเพราะว่าเออมันแพงอะเมืองนอกมันก็เมืองเป็นเมืองด้วยอ่ะมันซิตี้อะไรเงี้ยมันเมืองหลวงมันก็มีความแพงอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็แบบบางที่เขาก็ทำงานเออเราก็มีรุ่นน้องที่ทำงานเหมือนกันเหมือนทำงานร้านแซนด์วิชอะไรเงี้ยแบบเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเออก็จะเป็นทำนองว่าแบบเอ้ยไม่ค่อยเห็นคนนี้เลยเนอะคือมันแบบแม่งเรียนเสร็จไปทำงานกลับมาคือเหมือนแบบเจอกันแค่ในชั้นเรียนอะไรเงี้ยอืมก็พอรู้ว่าสอบติดแล้วเนี่ยกว่าจะได้เรียนนู่นเลยมึงกรกฎาคมสิงหารู้ตอนมีนากว่าจะได้เรียนกรกฎาคมสิงหาหลายเดือนมีช่วงทำงานเก็บเงินตอนนั้นฉันก็หาทางทำงานเก็บเงินอะไรเงี้ยเออเพื่อที่แบบคือตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมาอยู่เมืองไทยทำงานเมืองไทยไปใช้เมืองนอกจะรอดปะวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบบินไปเคแมนไอแลนด์แม่งเลยไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่นู่นค่าเงินมากกว่าอเมริกาอะไรเงี้ยเอ้ยเก็บตังมาใช้ได้ครึ่งปีเลยเว้ยทำสามเดือนเก็บตังมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเราได้เพราะว่าอย่างที่เราอยู่เนี้ยปีหนึ่งก็คือแบบเขาก็จะแบบมันเป็นทุนให้แค่ค่าเรียนเพราะฉะนั้นค่าอยู่ค่ากินอะไรเงี้ยต้องจ่ายเองแต่ว่าพอขึ้นปีสองเนี้ยเขาจะให้เราสอนนะเพื่อที่แบบจะได้มีประสบการณ์การสอนมี experience พอออกไปก็สามารถไปเป็นแบบ teaching artist อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าไปสอนได้มีสกิลเคยสอนมาแล้วมีประวัติมีเรซูเม่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็คือเป็นการแบบให้สอนแบบเหมือนช่วยเขาด้วยอ่ะไปสอนนักเรียนปอตีอะไรเงี้ยเขาจะมีสอน public speaking สอน intro to acting อะไรเงี้ยว่าไปมันก็ให้เงินนะเว้ย
ทีเนี้ยเราก็จะแบบเริ่มมีเงินเดือนอะไรเงี้ยบางคนก็คือแบบทำงานกับมหาลัยเลยเว้ยบอกเลยว่าแบบบ้านหนูจนค่ะมีงานอะไรให้หนูทำบ้างหนูไม่สามารถออกไปทำงานเด็กเสิร์ฟได้แต่ว่าหนูสามารถทำโปรโมหนูทำโปสเตอร์ได้หนูสามารถแบบช่วยเหลืองานออฟฟิศของโปรแกรมได้ค่ะอะไรเงี้ยเออบางที่เขาช่วยมันจะมีคนที่เป็นโคดิเนเตอร์ที่แบบว่าไหนหนูต้องการอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจะช่วยเราเขาจะรักเด็กรักแบบนักเรียนพยายามช่วยเหลือเออมีอะไรก็แบบคุยกันได้แหละเออก็อ่ะก่อนที่จะถึงเวลาที่ต้องไปเรียนมึงฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆเลยเยอะๆเลยคือมันจะได้ไม่ต้องมาเป็นติ่งกังวลใจอ่ะคือตอนนั้นบอกตรงว่า3ปีนี่คือกูฝึกภาษาอังกฤษแบบเยอะมากเยอะเครียดแบบเพื่อนคือแบบยกให้เป็นนักเรียนตัวอย่างแบบแตงโมเธอเวิร์ก all the time ในใจกูคือแบบกูไม่ได้ขยันหรอกแต่ถ้ากูไม่ทำเนี่ยกูก็ไม่รอดคือเหมือนทุกคนได้บทมาทุกคนก็อ่านเหมือนเป็นภาษาที่เกิดมาแล้วพูดอ่ะแต่ของกูนี่ต้องมาเปิดดิกเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันออกเสียงเป็นตัว S หรือตัว Z วะแล้วอันนี้มันสระ R หรือสระ A วะอะไรเงี้ยคือนึกภาพออกไหมคือเราจะมีความแบบต้องฝึกเยอะกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือมันจะไม่มีสามารถมาเป็นแบบบทต่างดาวให้เราได้เล่นตลอดเวลาได้อ่ะเราก็ต้องไปเล่นบางทีต้องเล่นละครคลาสสิกแบบเป็นคนอเมริกันแท้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบว่าจะมาแปร่งอยู่คนเดียวมันก็ยากเป็นเชกสเปียร์แล้วเรามาแบบว่าเอ้ยมีสำเนียงอยู่หนักมากอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบมีสิ่งที่เรียกว่า accent reduction ซึ่งจริงๆเขาอยากให้เราภูมิใจที่เรามี accent นะแต่ว่าเราก็จะต้องทำ dialect อื่นได้เช่นแบบเราต้องพูดเหมือนอเมริกันอังกฤษได้อะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเออ Gen M อะไรเงี้ย IPA เรียนไปอะไรเงี้ยก็รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นอ่ะเออฝึกไปเถอะว่าแบบอย่างน้อยเราจะแบบเออไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรียน E-LEM ไปเรียนการที่มันแบบว่าแบบเวลาเป็นคำแล้วมันถอดออกมาเหมือนในดิกอ่ะที่มันเหมือนว่าสระแอแล้วมันเป็นตัวอย่างเงี้ยนึกภาพออกมั้ยเออแล้วก็อ่ะพอเรียนการแสดงเนี่ยเป้าหมายของการเรียนคือเขาสอนให้มึงไปเป็นนักแสดงทำงานแสดงเรียนปอโทการแสดงนี่คือเรียกว่า terminal degree นะคือมึงจะไม่มีแบบว่าอ๋อฉันจบปอเอกการแสดงใครบอกนั่นตอแหละมันไม่มีจริงมันต้องไปเรียนทฤษฎีการเรียนปอเอกคือการเรียนเพื่อที่จะแบบสุดท้ายเขียนหนังสือมาหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบอ่านเยอะมากเขียนเยอะมากแต่ว่าปอโทการแสดงมันเป็น master of fine art เป็น MFA เพราะฉะนั้นเขาเน้นทฤษฎีคือตีสิทธิ์จบกู250 wordสั้นกว่า abstract ปะหน้าของเพื่อนปอเอกแบบเพื่อนปอเอกกูเขียนทั้งหมด300หน้าอะไรเงี้ยกู250 word double space ทั้งหมด2แผ่นกูแบบตั้งชื่อตีสิทธิ์กูว่า let it go คือแบบมึงมันชิลมากนึกออกป่ะเพราะว่าเขาจะแบบว่าเน้นเรื่องการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการจบของเราเนี่ยมันคือเราจะทำโชว์เคสนี่กูทำจบเทปเดียวเหี้ยยาวมากกูไม่รู้ว่าทุกคนจะฟังมาถึงตรงนี้หรือเปล่าก็คือทำโชว์เคสก็คือคนที่มันอยากมาเรียน MFA เนี่ยมันอยากจะมาทำโชว์เคสเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่ามึงเก่งให้ตายอยู่ในโรงเรียนเนี่ยออกไปอ่ะถ้ามึงไม่มีซัพพอร์ตที่ดีมึงก็เดี้ยงเหมือนกันนะคะมันก็จะยากกว่าเดิมแล้วอันเนี้ยเรามีเหมือนกับเลกอัพอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนมีคนผลักดันแล้วอ่ะมันก็เอาให้ได้ดีที่สุดนะคะป่ะเรียนจบมาเขาจะให้เราทำโชว์เคสเป็นโปรเจกต์จบโชว์เคสก็คือการที่มันเหมือนกับการมาช้อปปิ้งแอคเตอร์ใหม่ๆของเอเจนต์กับแมเนเจอร์talent agent talent manager เนี่ยคือคนที่จะมาช่วยชีวิตเราเมื่อเราเรียนจบแล้วเหมือนกับคอยหางานให้เรา talent agent เป็นคนที่จะคอยหางานให้เราบทที่ดีๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกเราหาไม่ได้เราไม่รู้ข่าวยกเว้นว่าเราจะรู้จักแบบ casting director พ่วงกับดังๆเป็นเพื่อนรอนฮาวเวิร์ดอะไรเงี้ยมึงเข้าใจไหมคือถ้าแบบไม่ได้รู้จักใครมากอ่ะมันก็จะไม่รู้หรอกว่าอ๋อเขา castingไพลอตกันอยู่เขาแคสติ้งเกมออฟโธรนกันอยู่นะอะไรเงี้ยมึงจะไม่รู้นึกภาพป่ะถ้าแต่เอเจนต์เขาจะรู้แล้วเขาจะส่งงานมาให้นักแสดงในสังกัดของเขาแล้วแมเนเจอร์ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามาคอยดูแพ็กเกจให้มึงอะว่าแบบเฮดช็อตทุเรศมากไม่เวิร์กนะคะเรซูเม่ผิดแบบค่ะแล้วหนูต้องมีรีวนะคะเหมือนแบบต้องทำยังไงบ้างยังไม่มีเอเจนต์เดี๋ยวป้าหาให้อะไรประมาณเนี้ยคือมันจะเป็นคนที่มาคอยดูแลชีวิตเราเช่นเราแบบโอ้ยโศกเศร้าชีวิตไม่เวิร์กเขาก็อาจจะแบบเป็นอะไรคะไหนต้องทำยังไงให้หนูเวิร์กอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาจะมาคอยเหมือนกับช่วยเราในฐานะนักแสดงไม่ใช่หางานให้แต่ว่ามาดูให้เราพร้อมเพื่อที่จะแบบไปออดิชั่นไปทำงานอย่างเงี้ยแนะนำโรงเรียนแนะนำว่าแบบคือเพราะว่าแบบบางที่มันจะมีความเหมือนกับแบบเออเราใหม่มากเราอยากจะมาเป็นแอคเตอร์เรา
ยังไอ้ beautiful แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแมเนเจอร์เนี่ยก็จะมาบอกอ่ะเธอไปสมัครเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้เธอใส่ข้อมูลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธอทำนู่นทำนี่คือเขาจะเป็นคนเหมือนแบบคอยช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยทาเลนต์เอเจนต์ก็หัก 10% จากรายได้ที่เรามีแมเนเจอร์หัก 15% เพราะว่าดูเยอะกว่าแต่ทั้งหมดรวมแล้ว 25% ถ้ามีทั้ง2 อย่างอาจจะมีแค่อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าเขาจะไม่มีทางได้เงินหรือว่าหักเงินจากมึงจนกว่ามึงจะได้งานนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่มีพวกนี้ไว้มันก็คือเหมือนแบบมีคนในทีมอะแทนที่จะแบบทำอยู่คนเดียวหางานอยู่คนเดียวก็มีคนมาช่วยหางานไงแล้วพอได้งานมาก็แบ่งค่าหางานให้เขาเป็นคอมมิชชั่นไปอะไรเงี้ยก็ไอโชว์เคสพวกเนี้ยก็คือเนี่ยแหละพวกแคสติ้งดีเรคเตอร์บ้างผู้กำกับบ้างมีดีก็มาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์แมเนเจอร์เนี่ยจะมาดูแล้วถ้ามันเป็นมหาลัยแบบอันดับ1 2 3 Yale NYU อู้แฟนคลับเขาก็จะมากันมาแบบมานั่งดูคือเขาก็อยากได้นักแสดงเก่งๆใหม่ๆแล้วพอรู้ว่ามันมาจากสถาบันเก่งๆอ่ะเขาก็รู้ว่าทุกปีแม่งต้องมีตัวจี๊ดอะไรเงี้ยเขาก็จะมาดูแล้วแบบถ้าเราเป็นมหาลัยไม่ดังไงบางทีเอเจนต์มันก็เอเจนต์ดังๆก็ไม่มาไงมันก็เหมือนแบบเออไม่มีเวลาแล้วต้องทำงานดูแค่3ที่นี้พออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่ได้โรงเรียนดีภาษีจำไว้อ่ะโชว์เคสสำคัญที่สุดเราก็จะมีแพ็คเกจเขาก็จะแบบว่ามีคลาสเลยมึงว่าแบบอ้าวไหนเธอเป็นตัวละครประเภทไหนดีเธอเพราะว่าเริ่มแรกมันก็ต้องขายไทป์นิดนึงว่าเหมือนแบบเราทำตรงไหนได้ดีนึกออกปะไม่ใช่คือแม้ว่ามึงจะแบบทาเลนต์มากทำได้ 5,000 อย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนก็เอามาแตกง่ายๆว่าอยากจะโชว์อะไรที่มันแบบมึงโดดเด่นขึ้นมาเลยคนเห็นแล้วแบบเฮ้ยเซนเอามานี่มึงมาอยู่กับกูอะไรเงี้ยใช่ป่าวปะอันเนี้ยเป็นแบบเป็นการขายของอะเหมือนเป็นตลาดที่แบบเออเราจะได้มาขายของคนจะได้มาช็อปเราก็โชว์เคสก็บางที่เขาก็จะแบบอย่าง NYU เงี้ยให้นักเรียนร้องเพลงกันเป็นหมู่เลยแบบเหมือนจัดโชว์ขึ้นมาเลยอะว่าแบบนักเรียนเริ่มออกมาถึงปุ๊บร้องเพลงเสร็จเริ่มเล่นทีละซีนนึงก็คือ2คนก็เล่นวนๆกันไปเราก็จะได้อย่างมากสุดก็คือ2ฉากถ้าเราเป็นเพื่อนที่แบบเป็นคนที่แบบป๊อปปูล่าสุดๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่น3ตอนอะไรเงี้ยก็มีนะซึ่งแบบว่ามันก็แล้วแต่ว่าจัดโชว์มายังไงอันนี้ก็ต้องไปคุยกับอาจารย์ดูว่าแบบเออทำยังไงโชว์เคสนี่แหละเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากทุกคนแบบอยากทำโชว์เคสกับมหาลัยดีๆอะไรเงี้ยจะได้แบบจบแล้วได้เอเจนต์เลยแบบเหมือนออกมาจากมหาลัยแล้วแบบไปเลยวิ่งเลยนึกออกปะแทนที่จะแบบค่อยๆคานออกมาไปเลยติดจรวดติดปูดไปเลยมีเอเจนต์มีแมเนเจอร์อะไรเงี้ยแล้วอย่างตอนนั้นเราแบบว่าได้แค่แมเนเจอร์เหมือนแบบคือบางทีมันก็แบบไม่มีคนติดต่อมาก็มีมึงคือบางคนแม่งก็เฟลไปเลยเหมือนแบบอ้าวไอ้เหี้ยไม่มีใครชอบกูเลยอะไรเงี้ยคือแบบชีวิตมันจะดีไม่ดีอ่ะบางทีคนมันก็คิดว่าเอ้ยมันต้องโชว์เคสนี่แหละที่จะมาตัดสินชีวิตเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบได้ดีก็ดีถ้าไม่ได้ก็อย่าเฟลมากนึกภาพออกปะคือบางทีมันก็ด้วยอะไรบางอย่างที่แบบเออเอเจนต์แม่งมีคนขาวเยอะแล้วแล้วเขาก็เลยไม่เลือกคนขาวเพิ่มเหมือนแบบเออคนนี้เก่งมากเลยนะแต่แบบเรามีไคลเอนต์มีลูกค้าอยู่แล้วที่แบบก็คล้ายๆคนเนี้ยแล้วทำได้ทุกอย่างที่คนนี้ทำได้เราอะต้องการคนผิวสีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบว่ามีเหตุผลอื่นที่ไม่เรียกเราก็จำไว้แล้วอ่ะอันนี้จะพูดเรื่องactor equity association อันนี้จะเป็น union คือบางมหาลัยนี่มึงจำไว้เลยนะคะเป็นสิ่งดีบางมหาลัยเนี่ยมึงเรียนจบมามึงได้เข้า union เลย union คือสหภาพเหมือนแบบนักแสดงละครเวทีก็จะบอกว่า union หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็น union ก็จะแยกนะมี union tv union ละครเวทีละครเวทีก็จะเรียกว่าเป็น equity มันจะย่อว่า aea คนก็จะใช้คำว่า equity หรือเปล่าก็บอกว่า equity ก็คือเป็นสหภาพละครเวที AEA ย่อมาจาก Actor Equity Association นี่สำหรับละครเวทีซึ่งอันเนี้ยมีสิทธิ์ได้จากมหาลัยที่แบบถ้าสมมติว่ามหาลัยมันมีคอนเนคชั่นกับโรงละครที่เป็นโปรเฟสชันนอลเช่นแบบอย่างเยลอย่างเงี้ยจะมีเยลเรปอย่าง UCSD จะมี La Jolla Playhouse อย่างที่ UCSD เนี่ยสมัยตอนที่เราเรียนเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าบังคับนะว่าเราต้องไปเหมือนอินเทอร์นอะ residency อยู่ที่ลาโฮย่าเพลย์เฮาส์หรือว่าย่อๆว่า LJP ก็เป็นโรงละครที่เป็นโปรเฟสชันนอลเขาก็จะแบบให้เราไปออดิชั่นแล้วก็คือแบบว่าต้องได้เล่นอ่ะมึงต้องได้เล่นสักเรื่องอ่ะเพื่อที่แบบว่าเอาเครดิตตรงเนี้ยมาพอจบปุ๊บเราจะได้อยู่ในสหภาพเป็น Equity Actor ตอนนั้นก็หูมึงก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยมึงจะได้เจอนักแสดงบรอดเวย์อะไรเงี้ยเหมือนแบ
เรื่องที่ฉันเล่นเล่นจบก็ไปบอร์ดเวย์ต่ออะไรเงี้ยเออแบบว่าแบบเออได้เจอคนเก่งๆเป็นโปรเฟสชันนอลอะไรเงี้ยเขามาเล่นคนพวกนั้นก็คือจะได้เงินจ้างอะไรเงี้ยในขณะที่เราคือมาเล่นไม่ได้เงินนึกออกปะแต่ว่าจะได้แบบได้เครดิตว่าแบบอ๋อเล่นละครโปรเฟสชันนอลอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็จะได้เข้าเป็นยูเนียนซึ่งถ้าแบบทำเองอ่ะนานมากเลยนะมันต้องเก็บแต้มมันต้องแบบเล่นละครเรื่องนี้แล้วก็แบบเออเก็บแต้มไปเรื่อยๆจนเขาอยากให้เราแบบเออรู้สึกว่าซีซั่นเหมือนแบบว่าเล่นมาเยอะอะไรเงี้ยถึงจะแบบว่าได้ยูเนียนอะไรเงี้ยแต่ว่าของมหาลัยเขาก็ถือว่าเออเราก็เรียนมาแล้วทำเล่นละครที่โรงเรียนนู่นนี่เออมันก็โรงละครมันก็ใหญ่มันก็มีความเป็นโปรเฟสชันนอลอ่ะมีคนนอกมาดูไม่ใช่แบบละครโรงเรียนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีแบบสิ่งนี้ขึ้นมามีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่การันตีแล้วนะ UCSD ล่าสุดเท่าที่รู้ก็คือไม่การันตีแล้วแต่ว่าสมัยเราอยู่อ่ะคือการันตีเราจบมาคือเราเป็นยูเนียนเลยอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีความดีความชั่วหลายๆอย่างมันจะมีโปรคอนนึกออกมั้ยเหมือนถ้าเป็นยูเนียนอ่ะมึงก็จะไปเล่นละครนอนยูเนียนไม่ได้ละครแบบละครคอมมูนิตี้เธียเตอร์จัดกันเองจ่ายตังค์ถูกๆอะไรเงี้ยเราไปเล่นไม่ได้นะถ้าเราเป็นยูเนียนแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะไปออดิชั่นละครยูเนียนที่มันแบบว่าให้เงินเยอะๆ มีแบบสวัสดิการมึงไม่สามารถมาใช้งานกูเป็นทาสเป็นอีเรียมได้แบบมึงต้องมีเวลาจำกัดในแต่ละวันให้กูมากองให้กูมาแบบอยู่ที่โรงละครกี่ชั่วโมงต้องปล่อยตัวแล้วนี่นานเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคนดูแลมีอะไรแบบเนี้ยเออมันก็จะแบบดีอ่ะเหมือนแบบบาดเจ็บในโชว์มึงก็จะได้เงินตลอดจนกว่ามึงจะหายขาพิกอ่ะเออเหมือนกับแบบเต้นเต้นแล้วขาพิกเงี้ยคือมึงบาดเจ็บในงานอ่ะเออมึงก็จะต้องได้เงินตลอดเลยแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้ก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าเจอมหาลัยที่เขาพูดเรื่องนี้อ่ะก็บอกเลยว่าเออดีนะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปออดิชั่นข้างนอกเงี้ยเราไม่เป็น equity อ่ะมึงรอไปเถอะมึงรอไปเถอะมึงไปตั้งแต่7โมงเช้า5โมงเย็นแม่งยังไม่เรียกเลยบางทีอ่ะเพราะว่าคนมันเยอะแล้วคือคนที่เป็น equity อ่ะแม่ง sign up มาแล้วในเน็ตมันบอกมันมาจะมาตอนเที่ยงถึงเที่ยง15มึงมาตั้งแต่7โมงเช้านั่งรอเนี่ยแบบไม่ได้เป็นสาภาพนั่งรอว่าเขาจะเรียกแบบมีสล็อตเมื่อไหร่ให้เราไปออดิชั่นละครเวทีเรื่องนี้ก็นั่งรอมาเซ็นชื่อโอเพนคอร์มารออีนี่เข้ามาถึงตอนเที่ยงออดิชั่นปุ๊บกลับบ้านแล้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเรายังนั่งรออยู่เนี่ยแล้วพอจบ5โมงเย็นเขาจะปิดแล้วมึงยังไม่ถึงคิวไอ้คนก่อนหน้ามึงเข้าไปแล้วแต่มึงมาช้าแบบเขามาก่อนเขามาตีห้าอะไรเงี้ยมึงมา7โมงเนี่ยมันมาเซ็นชื่อแล้วยังไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยก็จบมึงก็มาวันหลังก็แบบปิดแล้วจบแล้ววันนี้ออดิชั่นได้แค่นี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามึงไม่มียูเนียนไงไม่มีสหภาพเนี่ยมันก็จะเป็นความดีความชั่วที่แตกต่างกันไปเหมือนกับว่าแต่มึงก็จะไม่สามารถไปเล่นละครไก่กาอะไรได้แล้วอะเพราะว่าเหมือนแบบแม้ว่าเราจะอยากแบบเฮ้ยเรื่องนี้อยากเล่นมากเลยแล้วแบบเป็นตัวเอกเลยแล้วก็จะทำให้เราแบบเก็บพอร์ตอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้แล้วต้องเล่นละครยูเนียนเท่านั้นไม่งั้นก็จะโดนไล่ออกจากยูเนียนเขาจับได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าปรับอะไรประมาณเนี้ยก็แพงเหมือนกันก็เหมือนกับว่าเขาแต่ว่ามันก็แบบเรียกว่าไงดีวะเหมือนแบบเขาจะให้จ่ายก่อนแบบ400เหรียญอะไรเงี้ยค่าเข้ายูเนียนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจากนั้นก็แบบค่อยๆจ่ายไปถ้าได้ไปเล่นละครเวทีมันก็จะหักจากเงินที่เขาจ่ายเราเข้ายูเนียนไปจนกว่าจะครบจำนวนที่เราติดเขาไว้อะไรเงี้ยก็จะประมาณรวมแล้วประมาณ 1,600 เหรียญค่าเป็นยูเนียนของละครเวทีนะแต่ของทีวีเนี่ยจะเรียกว่า SAG AFTRA อันนี้เนี่ยมึงได้เล่นละครมึงได้เล่นทีวีหรือว่าโฆษณาที่เป็น SAG เขาเรียกว่า SAG สั้นๆว่า SAG ได้เล่นโฆษณาหรือละครเวทีที่เป็น SAG สักเรื่อง2เรื่องเนี่ยมึงสามารถเรียกตัวเองได้ว่า SAG Eligible หรือว่า SAG E อันนี้ก็คือเหมือนแบบมีประสบการณ์แล้วนะไม่ใช่ว่าแบบตามีตามานี่คือมีประสบการณ์เหมือนแบบได้เล่นละครจริงได้เล่นละครทีวีจริงจังแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะถือว่าแบบโอเคถ้าสมมติว่าถือว่าอยากเป็นแซกเมื่อไหร่อยากจะไปสมัครเข้าอยู่ในเมื่อไหร่อ่ะสมัครได้แต่ว่าคนน่ะไม่อยากสมัครเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบโฆษณาหรือว่าละครทีวีที่มันเป็นแบบว่านอนยูเนียนคือเหมือนอย่าอยู่ในสหภาพคือคนที่อยู่ในสหภาพก็จะมาเล่นอะไรที่ไม่อยู่ในสหภาพไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเป็นแซก E หรือเป็น eligible ว่าจะเป็นแซกเมื่อไหร่ก็ไปสมัครได้แล้วกันถ้าต้องการอะไรเงี้ยคนก็จะเลือกอยู่เป็นแซก E ไม่เป็นแบบไม่ไปเข้ายูเนี่ยทันทีอ่ะเพื่อที่ว่าแบบจะได้ทำได้ทั้ง2อย่างคือแซก E เราจะเล่นละครแบบ
ละครทีวีที่ไม่เป็นยูเนียนก็ได้จะเล่นละครเวทีที่เป็นจะเล่นละครทีวีที่เป็นยูเนียนก็ได้อะไรเงี้ยมันทำได้สองอย่างเพราะฉะนั้นคนก็จะพยายามอยู่ในสถานะแซกอีให้มากที่สุดจนกระทั่งเหมือนแบบคือถ้ามึงแบบอุ๊ยป๊อปปูล่าเล่นละครทีวีติดกันหลายๆเรื่องเนี้ยมันก็จะถึงจุดที่มึงเรียกว่าแซกมัสจอยคือเหมือนกับว่ามึงไม่ได้แล้วมึงจะมาแซกอีทำงานเหยียบเรือสองแคมไม่ได้แล้วต้องแบบมาจ่ายค่าสมาชิกทีนี้เราก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นมัสจอยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะต้องจ่ายตังค์แล้วต้องเข้ายูเนียนเพื่อที่ว่าแบบไม่งั้นก็จะห้ามเล่นละครเรื่องต่อไปที่เป็นละครทีวียูเนียนจนกว่ามึงจะเป็นแซกเต็มตัวจ่ายค่าสมัครซึ่งอันเนี้ยแพงค่าแรกเข้ามึงเก็บไว้เลยนะเก็บตังค์ถ้าแบบเรียนจบมาแล้วแล้วอยากจะทำงานทีวีค่าแรกเข้า 1,500 เหรียญแล้วเขาให้มึงจ่ายครึ่งหนึ่งอ่ะก่อนที่จะแบบก่อนที่จะได้เป็นแซกอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปแล้วก็แบบก็ค่อยๆจ่ายไปอะไรเงี้ยคือทั้งหมด 3,000 เหรียญอันนี้คือแบบแพงกว่าอีกเพราะว่างานทีวีมันอาจจะแบบจ่ายเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็จำไว้อ่ะมึงชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยคือกูไม่รู้นะว่าคนจะดูจบไหมหรืออะไรแบบคงจะแบบพ่ายแพ้ไผ่ตายไปก่อนแต่ว่าแบบ ก็อยากจะบอกว่าแบบก็ประมาณเนี้ยเรียนจบมาฉันก็จบมาก็บ้าๆบอๆหาทางกันต่อไปอะไรเงี้ยก็ก็สู้ๆนะทุกคนใครที่คิดอยากไปเรียนก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงจำไว้ว่าแบบเราเป็นเราไม่ต้องไปเฟซเป็นคนอื่นไม่ต้องไปคิดมากว่าแบบถ้าฉันเป็นแบบนี้แล้วเขาจะไม่ชอบฉันมันไม่ชอบก็ไม่ต้องให้มันชอบก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเราเข้ากันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันโอเคนะแต่ว่าแบบใครที่มันเหมือนแบบpleasant อ่ะเหมือนแบบอยากทำงานด้วยอยากอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยทั้งในโรงทั้งเข้าโรงเรียนทั้งชีวิตจริงอ่ะเวลามาออดิชั่นหรืออะไรเงี้ยเขาก็ดูเว้ยว่ามึงเป็นคนยังไงคือเขาไม่อยากจะได้แบบดีว่าแบบนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยคือแบบถ้ามึงเก่งมากแต่มึงนิสัยไม่ดีเขาก็จะเอามึงมาโปรเจกต์สองโปรเจกต์แล้วเขาก็จะแบบพอแล้วคนเก่งมีเยอะแยะไปเอาคนที่ดีง่ายๆดีกว่าจะต้องมารองพระบาทอีนี่อยู่ทำไมในเมื่อมันแบบเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไม่ดีกับเพื่อนร่วมทีมหรืออะไรแบบทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเขาก็จะไม่เรียกมึงกลับมาทำงานอีกนึกภาพออกปะเพราะฉะนั้นการเป็นแบบเป็นไม่เป็นแอสโฮเนี่ยมันก็จะแบบช่วยให้ชีวิตในสายงานนี้ของมึงยืนยาวต่อไปเอาละ1ชั่วโมงแล้วYouTube ใช้กูอัพหรือไม่คนจะฟังหรือไม่สวัสดีวันนี้กลับมาแล้วค่ะจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มากขึ้นนะคะวันนี้ทำเรื่องเรียนต่อแล้วก็ acting จบบายมึงพอบาย